Wake Up News ศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2559 84ปีครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองนักกิจกรรมจัดงานรำลึก7รอบคณะราษฎร84ปีแห่งการอภิวัตสยามสู่ประชาธิปไตยที่หมุดคณะราษฎรลานพระบรมทรงม้านปช.ร้องกสม.ถูกคุกคามปิดศูนย์ปราบโกงร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลังถูกคุกคามไล่ปิดศูนย์ประชามติขณะที่คสช.ระบุสาเหตุของการออกหมายเรียกแกนนำนปช.เพราะพบว่าศูนย์ปราบโกงเกี่ยวข้องกับการเมืองทหารเข้าควบคุมตัวในรังสิมันโรมและสมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก่อนนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงขณะทำกิจกรรมแจกเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ตลาดเคหะบางพลีนะครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใบตองแห้งครับครับก็ผมตั้งข้อสังเกตดูนะครับผมดูฉบับสุดสัปดาห์แต่ละเล่มเนี่ยนะฮะประเด็นที่เขาเล่นกันเนี่ยกลับไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวันประวัติศาสตร์24มิถุนายนวันนี้ยกตัวอย่างนิดเดียวนะอย่างสยามรัฐนี่ก็เป็นภาพคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรนะฮะวิ่ง Catch Me If You Canนะครับเรื่องการปราบศูนย์ปราบโกงแล้วข้างหลังก็มีลูกจานบินธรรมกายนะฮะก็สร้างสรรค์ดีแต่ว่าเนชั่นก็มีภาพของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลนะฮะผู้ก่อตั้ง D-Tech แล้วก็เล่นเรื่องพี่ใหญ่ธรรมกายนะฮะแต่ว่าถ้าดูมติชนนะครับก็เป็นเรื่องI Love You UN เนี่ยนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ที่สายไหม้ที่ UN เพราะว่าทั้งนปช.ทั้งรัฐบาลก็โทรไปถึงนะฮะแต่ว่าในมุมนี้คือหมายความว่าในวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เนี่ย คุณจะเอาเรื่อง24มิถุนาลงขึ้นหน้าปกหรือเปล่าเพราะว่ามันจริงๆแล้วควรปีแล้วนะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นบทนำหรือเป็นอะไรเรียกว่าเป็นบทความพิเศษที่แบบว่าใช่ไหมฮะแบบว่าให้ประกอบหน้าปกว่ามันเป็นวัน84ปีของการที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายซึ่งมันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเราไม่ได้บอกว่า24มิถุนา2475เกิดประชาธิปไตยในทันทีใช่ไหมฮะประชาธิปไตยมันก็มีการพัฒนาแต่มันคือการอภิวัตรก้าวกระโดดที่มันทำให้เห็นว่าประชาชนนี่ตระหนักว่าอำนาจเป็นของประชาชนใช่ไหมฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ก็เราก็มีคนที่ไม่ต้องการมีอำนาจเป็นของประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยที่มาบอกว่าเป็นบันขยะแผ่นดินใช่แล้วก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะมันมีกระแสในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่พูดถึงเนี่ยก็คือรำลึกถึงการครบ7รอบนะฮะ84ปีของคณะราษฎรนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวนะครับของ Voice TV นะครับคุณอิสรภาพหนุนพักดีเนี่ยเช้านี้เนี่ยคุณอิสรภาพไปอยู่ที่หมุดคณะราษฎรนะครับที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับซึ่งเราจะไปติดตามกับคุณอิสรภาพนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติหรือไม่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปควบคุมดูแลสถานการณ์ในพื้นที่หรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณอิสรภาพครับซึ่งในส่วนของกลุ่มนักกิจกรรมแล้วก็มวลชนนั้นได้ร่วมกันทํากิจกรรมรําลึก84ปีคณะราษฎรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยก่อนเริ่มกิจกรรมนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยนะครับหลังจากที่จ่านิวเดินทางมาถึงที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าหรือว่าหมุดคณะราษฎรตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นควบคุมตัวจ่านิวไปนะครับแต่ก็ผลท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ยังคงสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปได้เราจะไปชมบรรยากาศล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนเลยครับนักข่าวขอทางหน่อยรถมาเปิดรถครับผ่านรถเลยเอาไปสน.ไหนครับไม่ครับไม่ก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดุสิตนั้นกำลังจะเข้าไปควบคุมตัวจ่านิวนะครับก่อนเริ่มทำกิจกรรมครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นกิจกรรมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อนะครับโดยนาย
เสรีวิทย์นะครับเสรีธิวัฒน์นะครับหรือว่าจ่านิวนะครับแกนนำกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่พร้อมประชาชนครับก็ยังคงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและวางดอกไม้นะครับจากนั้นก็ได้มีการอ่านบทกวีรำลึก84ปีนะครับการอภิวัตสยาม2475ประชาธิปไตยไทยนะครับซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายนของทุกปีครับโดยนายศิรวิทย์ก็กล่าวด้วยนะครับว่า84ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังอยู่ในจุดที่ถอยหลังดังนั้นการมาแสดงพลังของประชาชนในวันนี้แม้จะเป็นการรำลึกเหตุการณ์ในอดีตแต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือการมีประชาธิปไตยและเสรีภาพเพื่อให้คืนกลับมาซึ่งอาจมีอุปสรรคแต่ต้องทำให้เกิดขึ้นขณะที่ระหว่างจัดกิจกรรมอยู่นั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุความวุ่นวายอีกรอบนึงครับหลังจากที่มีกลุ่มคนเห็นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวออกจากพื้นที่แต่สุดท้ายก็เป็นไปอย่างสงบและก็เรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมอยู่โดยรอบเลยนะครับสำหรับบรรยากาศโดยรอบลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็บริเวณหมุดคณะราษฎรก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยจากสน.ดุสิตกระจายกำลังเพื่อคอยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ล้อมบริเวณพื้นที่กิจกรรมครับโดยเมื่อช่วงเวลา 6:50 นที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ขอความร่วมมือให้นักกิจกรรมทั้งหมดนั้นเก็บของกลับบ้านไปทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดนะครับเส้นทางจราจรบริเวณพระบรมรูปทรงม้าซึ่งกิจกรรมนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่นี่นะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณมากครับคุณอิสรภาพหนุนภักดีนะครับจากลานพระบรมรูปทรงม้านะครับตกลงแล้วเมื่อเช้านี้ก็สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้จบลงโดยเร็วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจับจานิวแล้วไม่พอเมื่อกี้จับเอาตัวจะขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันวางดอกไม้ได้มันเหมือนกับว่าแล้วก็จบไปคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีเหตุผลทางกฎหมายไม่ได้มีหลักอะไรที่มันเป็นระบบที่อะไรเลยนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณมีกฎหมายอะไรนี่เราอยู่ในกฎหมายอะไรแล้วเราใช้อะไรตกลงนี่คือจานิวเขาไปทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นว่าเพราะคนอื่นเขาก็เอาดอกไม้วางเขาก็ทำทุกปีเขาก็ทำมาทุกปีนะฮะ84ปีคือ84ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรำลึกอย่างเงี้ยกันเกือบทุกปีแหละโดยเฉพาะช่วงหลังๆเขาก็มีการรำลึกกันก็เป็น10ปีมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีคำถามอยู่ว่าเออแล้วทำไมจะต้องไปจับนะแล้วก็จับเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายเจรจากันก็ปล่อยคือมันไม่มีเหตุผลไงฮะแต่จริงๆกิจกรรมวางดอกไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้รบกวนชาวบ้านอะไรในพื้นที่นี่ฮะใช่ไหมฮะมันหลักหมุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนกลางถนนนะฮะใช่มันก็อยู่ขอบถนนนะฮะคือแบบว่ามันก็ไม่ได้ปิดกั้นจราจรอะไรมากช่วง6โมงหน่อยๆนี่มันปิดได้อยู่แล้วแล้วก็คือมันก็ชุลมุนกันดูแบบว่าโอเครายงานข่าวตื่นเต้นดีแต่ว่าผมก็มาพยายามสอบถามอยู่ว่าตกลงจ่านิวไปทำอะไรที่ไปยั่วยวนตำรวจแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ไหมเห็นโทรโขงวันเดียวก็มีโทรโขงโทรโขงนี่ก็ทีหลังโทรโขงตอนหลังแต่ดูเหมือนว่าก็เหมือนกับว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะขาเขาอะเดินไม่ไหวก็นี่ก็คือแบบมันเป็นการใช้อำนาจอย่างไม่มีเหตุผลแล้วครับถ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ถึงจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีคนที่ไปรำลึกถึงสิ่งที่คณะราษฎรทำในวันนี้84ปีที่แล้วมากกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าคือมันอันนี้มันคนละเรื่องกับเรื่องสีทางการเมืองนะเรื่องของการเปลี่ยนนำมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดในประเทศที่ต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยแต่มันแปลว่าสีทางการเมืองขั้วหนึ่งเนี่ยกำลังพัฒนาไปสู่การที่บอกว่าไม่เอาประชาธิปไตยไงฮะปฏิเสธประชาธิปไตยไงฮะแล้วก็ต่อไปเขาก็อาจจะจัดวันรำลึกครบรอบรัฐประหารใช่ไหมฮะก็บางทีมันเป็นยังไงก็อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะจัดวันงานรำลึกครบรอบรัฐประหารกันไปอีกร้อยปีใช่ไหมฮะครับคนที่เขียนโพสต์บุ๊กดีแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้คนหนึ่งก็คือคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เนี่ยนะครับคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเขาเขียนใน Facebook เกี่ยวกับ24มิถุนายน2475ซึ่งเขาเขียนประเด็นตอบโต้นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาด้วยนะฮะผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมอ่านในช่วงที่ศิลปินแห่งชาติท่านนี้เนี่ยเขียนถึง24มิถุนายน2475ก่อนท่านบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น24มิถุนายน2475ซึ่งมีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกันเรียกตนเองว่าคณะราษฎรโดยเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะแล้วก็มันมีประเด็นที่คุณสุชาติว่าภูมิใจผมภูมิใจในความเป็นไพร่ฮะและมีความยินดีในวันที่24มิถุนายนทั้งเมื่อ2475และพ.ศ.ปัจจุบันและจะต่อไปในอนาคตอีกไม่รู้จบแล้วก็บอกว่า
คุณพ่อของพี่สุชาติเนี่ยก็เป็นทหารหมอโอ้เป็นทหารหมอในรุ่นที่อายุมากกว่าคุณกุหลาบสายประดิษฐ์10ปีซะอีกนะจากกองเป็นทหารหมอสัญญาบัตรแห่งกรมแพทย์ทหารบกรุ่นบุกเบิกของพระมงกุฎนะก่อนจะย้ายมาอยู่ภูมิพลแล้วก็ชื่นชมวันที่24มิถุนายนจึงตั้งชื่อนี้ให้ว่าสุชาติใช่ไหมฮะก็คือแบบว่าถึงภูมิใจว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนื่องจากว่าแกนี่แหละเกิดวันชาตินะเป็นผลที่มาเกิดจากวันที่24มิถุนายน2475แล้วก็ย่อย่องคณะราษฎรในปีดีพนมยงค์และขบวนการเสรีไทยแล้วก็ย้ำว่ามีพ่อเป็นทหารหมอคนละแบบคนละพวกกับพวกขยะแต่ว่าคนที่เขียนเรื่องขยะเนี่ยว่า24มิถุนายนควรจะเป็นวันขยะแผ่นดินเนี่ยคือนายแพทย์เหรียญทองนั่นหนาดีเบตเนี่ยไม่น่าเชื่อ84ปีผ่านไปเนี่ยยังมีคนทั้งสองท่านพูดแบบนี้อยู่ยังมีคนถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน84ปีที่แล้วเนี่ยตกลงไม่ควรจะเกิดขึ้นมันยังมีดีเบตนี้อยู่ในสังคมนี่คือปัญหาก็คือว่าสำหรับคุณเหรียญทองเนี่ยก็คือดูเหตุการณ์ในวันนี้และพยายามจะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดวันนี้ไปใช้กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่าเพราะเราไม่มีวันรู้นะฮะว่าสภาพความเป็นจริงสมัยก่อน2475เนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้ครับความจริงบันทึกหมายความว่ามีเยอะแยะครับแต่คนไทยไม่เคยได้เรียนนี่คือประเด็นก็คือว่าเรารู้ถ้าเราอ่านเราเรียนไงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ความคิดของคนโดยทั่วไปเนี่ยคิดว่านั่นคือการหวยหาอดีตที่มันสงบสุขอยู่แล้วแล้วมันก็มีกลุ่มคน99คนเนี่ยไปป่วนไอ้เขาเรียกว่าความสงบสุขนั้นที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ Great Depression ในปี1929เนี่ยมันส่งผลอะไรต่อระบบเศรษฐกิจไทยส่งผลอะไรต่อระบบราชการไทยนะฮะส่งผลอะไรต่อผลกระทบจากสงครามโลกด้วยซ้ำนะครับดีเบตเนี้ยนะมันเหมือนกับเวลาสมมติคุณอยู่ในอเมริกาแล้วมีคนนึงออกมาบอกว่าเอบราฮัมลินคอล์นไม่น่าเลิกทาสเลยคือมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อว่ามาถึงปี2000ไม่น่าปลดปล่อยจากอังกฤษเลยยังพูดกันอยู่ไม่น่าปลดปล่อยจากอังกฤษเลยทั้งที่คนที่พูดเนี่ยคนที่พูดเรื่องเลือกทาสเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะเป็นพวกที่อพยพไปอยู่แค่20ปีก็ได้เหมือนประเทศไทยก็มีคนจำนวนมากที่ภูมิใจในความเป็นชาติไทยเรียนประวัติศาสตร์พระนเรศวรอะไรต่างๆเสร็จแล้วความจริงตระกูลตัวเองเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้สักใช่อันนี้เป็นปัญหามากใช่ไหมครับแต่ผมถามนึงมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าความเกลียดที่มีต่อนักการเมืองนะว่าโกงชาติโกงเบื่อดินขายชาติเนี่ยมันทำให้คนนั้นหวนกลับไปนึกถึงก่อน2475ว่าสมัยนั้นดีกว่ามันมีความคิดอย่างนี้เหมือนกันนะสอนกันอย่างนี้ก็มีก็นั่นคือคำถามผมคือรู้ได้ไงล่ะก็รู้ได้ไงก็มันสอนกันอย่างนั้นตั้งแต่เด็กบางคนผมก็ใช่ไหมคือเกลียดประชาธิปไตยไงเกลียดประชาธิปไตยไงทั้งที่ประชาธิปไตยคืออำนาจของตัวเองแล้วไม่พอที่ตัวเองมีอำนาจที่คุณมีทุกวันนี้อยู่ก็เพราะประชาธิปไตยหรือเปล่าความเสมอภาคทางการศึกษาอะไรต่างๆทุกอย่างผมคิดว่าโดยเฉพาะพวกลูกคนจีนทั้งหลายที่เกิดในเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณไม่รู้หรอกว่าก่อน2475คุณอยู่ในสภาพยังไงคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีแล้วกันไม่ใช่ว่ามาแบบตัวเองมีอำนาจมีสิทธิ์ตอนนี้แล้วก็ย้อนกลับไปครับไปรังเกียจประชาธิปไตยนะครับแล้วผมอยากถามจริงๆคนอย่างคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยรากฐานประวัติศาสตร์ครอบครัวกันมาจากไหนมาจากสามัญชนที่ได้เรียนหนังสือในยุคหลัง2475ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณปื้มนะครับคุณปื้มเนี่ยอันนี้ของจริงปื้มนี่สิอันนี้ของจริงเรื่องนี้มันนี่ต้องเป็นคนที่เดือดร้อนนี่สิควรจะเดือดร้อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกันหมดนะฮะเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เรื่องของการที่ไม่มีประชาธิปไตยในปัจจุบันนะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นนี้นะฮะและอีกเยอะนะครับรวมทั้งรังสิมันต์โรมก็เป็นอีกคนนึงที่โดนเมื่อวานนี้โดนตกลงแล้วไม่รู้ปล่อยตัวมาหรือยังเดี๋ยวจะเช็คกับข่าวล่าสุดนะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาแล้วก็ไปกับสมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือ NDM เนี่ยนะฮะเขาไปจัดเขาเป็นกิจกรรมในการรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์ในการทำประชามติแล้วก็รณรงค์แจกเอกสารไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะที่เอกสารด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ผิดกฎหมายการแจกเอกสารไม่รับร่างก็ไม่ผิดกฎหมายนะฮะจริงๆก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดพรบประชามติแต่ว่าตำรวจก็ควบคุมตัวเขาทหารครับทหารเลยฮะเข้าใจว่าเป็นทหารเรือไปแจ้งความนะแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรบางเสาธงนะฮะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะครับแล้วก็สาเหตุเนื่องจากนี่แหละเขาบอกจัดกิจกรรมแจกเอกสารรณรงค์ประชามติอันนี้ที่ตลาดเคหะบางพลีแล้วคุณจิตราโคชเดชอดีตประธานสหภาพแรงงานไทรัมป์ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ1นาทีใน Facebook ส่วนตัวว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยกล่าวถึงความในใจว่าถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจไม่รู้ว่าทำอะไรผิดได้พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเพียงแต่ว่าได้รับการเชิญตัวมาเท่านั้นเจ้าหน้าที่บอกปกติการจับกุมต้องมีการแสดงหมายจับแจ้งสิทธิ์นะต้องให้กกต.แจ้งความดำเนินคดีที่จะมาจับรวบตัวไปได้ครับคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับ
คือเขามันรวบตัวไปเลยเขารวบตัวเนี่ยโดยสรุปแล้วคือการที่ทหารใช้กำลังนะครับจับตัวไปเนี่ยเป็นการอ้างว่าผิดกฎหมายห้ามชุมนุมเกิน5คนผิดคำสั่งคสช.ไม่ได้อ้างพรบ.ประชามติครับใช่ครับไม่ได้ใช้พรบ.ประชามติเพราะพรบ.ประชามติมันต้องมีคนไปแจ้งความอะไรก่อนใช่ไหมแล้วครับไม่ใช่อยู่ดีไปจับได้พรบ.ประชามติเนี่ยก็คือนี่มันต้องเบือนข่มขู่หยาบคายอะไรน่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของมาตรา66วรรค2นะซึ่งเป็นการใช้อำนาจคสช.ครับซึ่งก็บอกว่าพอถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะฮะเข้าใจว่าจนถึงเมื่อคืนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพราะตำรวจไม่แน่ใจว่าจะให้แจ้งข้อหาในเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเกิดดูเหมือนว่าจะเอาส่งสารทหารว่าบอกว่าผิดเกิน5คนที่ฟังข่าวตอนดึกนะตามข่าวจากประชาชนมาตอนดึกก็คือว่าเว็บไซต์ของประชาเอ้ยโพสเฟซบุ๊กของประชาธิปไตยมาเองบอกว่าเนี่ยจะส่งสารทหารตอนเช้าวันนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาครับนะไทยรัฐนี่พาดหัวแย่มากนะฮะครับเดี๋ยวจะยกขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะฮะไทยรัฐบอกว่าแจกเอกสารกกต.ยัดไส้โหวตโนกลุ่มประชาธิปไตยแสบตบตาตำรวจทหารแต่ทำไมบอกอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาแจกทั้งเอกสารทั้งสองส่วนเขาไม่ได้ยัดไส้นะครับครับเขาไม่ได้ยัดไส้นะครับมันเป็นสิทธิ์ที่จะแจกเอกสารทั้งสองส่วนครับแล้วเขาแจกพร้อมกันทั้งสองส่วนครับเป็นสิทธิ์ที่จะแจกเอกสารทั้งสองส่วนเขาไม่ได้ยัดไส้เขาไปเดินบอกเนี่ยเขาบอกเลยคือตั้งแต่ไปเนี่ยเขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่านี่เขาไปแจกเอกสารโหวตโนครับครับนะฮะการแจกเอกสารโหวตโนเขาทำได้ครับนะฮะตอนนี้ที่อาจารย์วิโรจน์ให้ยกนี่ประเด็นไหนฮะรวบ13คนฮะครับเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่กลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะครับยังคงมีแรงงานจากกลุ่มทรายอาร์มนะครับอีก3คนด้วยนะฮะคือทั้งหมดนี้มันเกิน5คนอันนี้มันใช่นะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าคสช.จะเล่นอย่างนี้ในแบบที่เกิน5คนแล้วเล่นหมดมันคงคือไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไรฮะนั่งกันเกิน5คนก็ผิดหมดนะฮะก็คือแบบถ้ามาใช้กฎหมายเข้มงวดนี้ในช่วงประชามติคำถามก็คือใช้เพื่ออะไรในช่วงที่ประชามติที่จะต้องเปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความเห็นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอะไรกันได้นะมีการแบบเคลื่อนไหวแสดงความเห็นได้ซึ่งมันเป็นกลายเป็นว่าเป็นการไปจำกัดคนข้างหนึ่งใช่ไหมครับและในขณะที่มีการจำกัดอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ออกตัวเหมือนกันออกตัวแล้วนะฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับถ่ายทอดสดหนุนรัฐธรรมนูญคือจะออก Facebook Live นะฮะเข้าใจว่าจากวันนี้เป็นต้นไปครับเป็นบ่าย2นะในขณะที่จับโรมนะครับชุมนุมเกิน5คนผมก็คิดว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คงไม่เคยจินตนาการไว้ว่า Facebook Live ของเขาจะทำให้เกิดอะไรขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านหัวหน้ากปปส.คุณสุเทพเดี๋ยวนะคุณสุเทพเนี่ยไม่รู้เรามี Facebook อะไรให้ดูหรือเปล่าคือคุณสุเทพเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะอาจจะทุกวันเลยนะฮะผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้บ่าย2โมงตรงสดแล้วนี่คือบอกวันละ5นาทีนะฮะผู้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเวลาอ่านรัฐธรรมนูญโดยที่ตนจะช่วยอ่านแทนนะครับเพราะต้องการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในแต่ละประเด็นและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าเขียนว่าอย่างไรแทนที่เขาแล้วเชิญนะเชิญแล้วคุณสมชัยศรีสุยากรก็บอกว่าไม่มีความเห็นเพราะยังไม่ได้ฟังแต่ต้องไม่พูดเท็จไม่หยาบคายไม่ปลุกระดมก็ไม่มีความผิดคุณสุเทพก็ทำได้นะก็บอกว่าถ้าไม่เห็นว่าส่วนว่าถ้าจะผิดกฎหมายอย่างประกาศคำสั่งคสช.หรือไม่ถ้าไม่ลงถนนก็ไม่โดนนั่นแหละสิอันนี้ก็คือนะก็คือนปช.เนี่ยไปลงถนนแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเพราะแสดงว่าในเชิงเปรียบเทียบคุณสุเทพเขาอยู่ในที่ของเขาเขา Facebook Live ออกไปเขาไม่ได้ทำแบบรังสิมันต์โรมคือทั้งหมดนี้เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วนปช.ก็ไม่ได้ผิดพรบ.ประชามตินะฮะไล่ดูทั้งหมดก็ไม่ผิดแล้วก็รังสิมันต์โรมก็ไม่ผิดพรบประชามตินะฮะไล่ดูทั้งหมดก็ไม่ผิดแต่ไปโดนคำสั่งคสช.แต่นี่คุณสุเทพคุณสุเทพอาจจะทุกวันนะเขาบอกว่าไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็แล้วผมสังเกตคุณแล้วอย่างผมถามว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี้ยคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิไลฟ์กันบ้างไลฟ์กันบ้างก็สนุกกันใหญ่ได้ไหมก็จะได้ก็กกต.ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แต่อาจจะโดนอย่างอื่นอีกคราวนี้วันที่คุณสุเทพเลือกเนี่ยมีความหมายนะยี่สิบสี่มิถุนายนเลือกยี่สิบสี่มิถุนายนนะก็คือแผ่นดินอะแรงนะเลือก24มิถุนายนเนี่ยแล้วคุณสุเทพจะบอกว่าเป็นวันขยะแผ่นดินไหมเดี๋ยวใครตั้งโพสต์คำถามลงไปที่คุณ Facebook คุณสุเทพทีครับช่วยให้คุณสุเทพตอบคำถามหน่อยว่าวันนี้เป็นวันขยะแผ่นดินหรือเปล่าแต่ระยะทางการเมืองอะไรคืออะไรอะพี่ถึกคือนี่คือการขยับออกมาของกปปส.อีกรอบไหมนะฮะเพื่อที่จะออกมาคานชนกับนปช.นะฮะแล้วก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองแต่ว่าถ้าอย่างแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าถ้ากปปส.คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านก็ไม่น่าจะต้องทำอะไรมากขนาดนี้ซึ่งมันจะก่อให้เกิดอะไรอ่ะถ้าคุณเคลื่อนไหวข้างหนึ่งเคลื่อนไหวได้อีกข้างหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าข้างหนึ่งเคลื่อนไหวอีกข้างหนึ่งเขาก็ต้องเคลื่อนไหวได้ครับแล้วเขาก็จะต้องเกิดความเปรียบเทียบใช่ไหมฮะ
อย่างที่ผมบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณยุทธพรคุณรัฐวุฒิก็ขอคนละ10นาทีจับเดี๋ยวก็เอากันมั่งใช่ไหมได้ไหมครับก็ต้องได้ใช่ไหมฮะแล้วใครจะไปปราบทางไหนครับไม่ได้นะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดนี่ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าเราต้องมอง2 อย่างหนึ่งก็คือคุณสุเทพกลัวว่ารัฐนูนจะไม่ผ่านหรือ2คุณสุเทพเนี่ยกำลังแบบอยากมีบทบาทแล้วก็ขณะเดียวกันผลการทำของสุเทพมันจะเปิดช่องให้อีกข้างเขาทำได้ด้วยนี่น่าคิดนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เผยแพร่วิดีโอคลิปแล้วก็บทวิเคราะห์2ปีรัฐประหารนะครับตั้งชื่อพรางอำนาจปืนในรูปกระบวนการยุติธรรมโดยที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยระบุว่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายหลังรัฐประหารสำเร็จกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกชี้นำบงการโดยคสช.และฝ่ายทหารเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับภาพลักษณ์ให้กับการใช้อำนาจของคสช.ให้ทำให้ภาพการปกครองของคสช.เป็นการปกครองโดยกฎหมายหรือนิติรัฐในทางรูปแบบแต่หากพิเคราะห์ในทางเนื้อหาของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวรวมทั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะพบความบิดเบือนหลักการและความบกพร่องของกระบวนการหลายประการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาบอกว่าที่ทำให้เห็นว่ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีสถานะเป็นเพียงส่วนประกอบกลไกกฎบังคับที่คสช.ใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนนะครับนี่เป็นข้อสรุปให้คนเข้าใจเลยว่ามันมีอะไรที่พรางมาพรางอำนาจปืนมาอยู่ในรูปแบบของกฎหมายแล้วเขาบอกว่านี่คือการทำอย่างเป็นระบบนะฮะโดยสามารถแบ่งกลไกเหล่านี้ได้ออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือการเรียกบุคคลรายงานตัวและการจับตาสอดส่องโดยรัฐ2นะครับการสร้างกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ชี้นำโดยทหารและ3การใช้กฎหมายปกติและกฎหมายพิเศษเป็นเครื่องมือปราบปรามทางการเมืองและสุดท้ายนะครับ4การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557รองรับการใช้อำนาจที่ปราศจากความรับผิดนะครับก็คือเราจะเห็นการอ้างว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายครับเพราะว่ากฎใช่ไหมกฎหมายเป็นเครื่องมือกลไกในการปกครองแต่ต้องไปดูว่าที่มาของกฎหมายนั้นคืออะไรครับก็มันเป็นข้อที่ต่อสู้กันมา2ปีนะฮะโดยเฉพาะอย่างคณะนิติราษฎร์อย่างพวกอาจารย์ปิยบุตรก็เคยจัดงานใช่ไหมถามว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ยก็เคยแบบคือการพูดว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ยมันเป็นการโต้แย้งกันที่ชัดเจนว่า2ปีที่ผ่านมามันมีการใช้ข้ออ้างว่านี่คือกฎหมายทั้งที่มันไม่ใช่กฎหมายโดยชอบธรรมไม่ได้มีที่มาที่ชอบธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าประชาชนไทยไม่เข้าใจเรื่องที่มาของกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการทำรัฐประหารหรือก่อนม็อบกปปส.เนี่ยมันก็มีคนที่เข้าใจว่ามันเกิดการเขาเรียกว่าใช้กระบวนการในการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมในกรณีเหมาเข่งครับและพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไอ้นี่ก็กลายไอ้ความไม่ชอบธรรมดังกล่าวเนี่ยมันก็นำมาสู่การสร้างกระบวนการกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครว่าอะไรนะครับครับใช่ไหมยิ่งกว่าเหมาเข่งนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้กฎหมายเนี่ยทางนปช.เมื่อวานนี้เขาก็ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับการนำกลุ่มนปช.ซึ่งนำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณธิดาถาวรเศรษฐ์เมื่อวานนี้เขาก็เดินทางไปที่นั่นแล้วก็เขาก็ไปร้องเรียนให้คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้ช่วยเหลือเขาใช่ไหมฮะคือเขาก็วิ่งไปหลายที่เหมือนกันตอนนี้ทั้ง UN ทั้งกสม.แล้วก็คุณจตุพรเขาก็ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะลองไปฟังดูฟังทั้งคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับประธานนปช.และคุณอังคณานีละภัยจิตนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอนแรกนี่นะครับในการออกหมายเรียกไม่ได้แจ้งว่าเหตุการณ์ไหนแต่บอกว่าชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนตอนเช้าผมก็ทักว่าวันที่19มิถุนาเนี่ยที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับ19คนเพื่อที่จะล้อ19มิถุนา19คนแต่ความจริงเนี่ยนะครับวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคุมสถานการณ์และเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเขาก็กลับไปเพราะว่าไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับการชุมนุมใดๆก็ไม่เกิดขึ้นพอวันที่19อธิบายไม่ได้ครั้งนี้ย้อนไปวันที่5มิถุนาเลยซึ่งเนี่ยนะครับตอนวันที่5มิถุนาทั้งนายกรัฐมนตรีและทุกๆคนพลเอกประวิตรก็เพิ่งออกมาภายหลังและที่สำคัญก็เป็นสิทธิของประชาชนนะครับไม่ผิดพ.ร.บ.ประชามตินะครับการตั้งข้อกล่าวหาของประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับและกับส่วนกลางนั้นไม่ได้บอกว่าผิดเรื่องพ.ร.บ.ประชามติเลยและก็ไปผิดเรื่องการชุมนุมเกิน5คนเนี่ยนะครับชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการชุมนุมเกิน5คนแต่ว่าเป็นการเปิดภารกิจของศูนย์ว่ามีภารกิจ1 2 3 4อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ก็ให้เปิดได้ทุกวันในส่วนเรื่องของการทำประชามติเนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์เนี่ย
ได้เคยมีแถลงการออกไปนะคะเมื่อแรกๆเลยที่กกต.ได้มีประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามตินะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็กังวลอย่างยิ่งนะคะกับประกาศกกต.ซึ่งหลายข้อเนี่ยมีความเคร่งครัดมากนะคะซึ่งอาจจะทำให้ไม่เปิดโอกาสให้มีการถกแถลงในเรื่องของรัฐธรรมนูญได้อย่างกว้างขวางซึ่งเทียนเห็นด้วยนะคะว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะแล้วก็ครอบคลุมถึงบุคคลทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในช่วงปัจจุบันในส่วนของที่หลายท่านได้พูดนะคะในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษนะคะเรื่องของสารทหารเนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์ชุดที่สองเนี่ยนะคะก็ได้เคยมีรายงานออกมาแล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวภายใต้เดี๋ยวกลับมามีอีกหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้านะครับมีประเด็นเมื่อกี้นี้ต่อแล้วก็ยังมีเรื่องของรองนายกวิษณุนำคำพิพากษายึดทรัพย์ผู้ผลิต GT200 เนี่ยมาศึกษาก่อนนัดหน่วยเกี่ยวข้องหารือพร้อมเปิดเผยว่าเฉลี่ยทรัพย์สินคงต้องฟ้องศาลอังกฤษแล้วก็เตรียมเอาผิดตัวผู้แทนจำหน่ายในไทยด้วยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ดร.วิษณุเขาก็บอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้เตือนแล้วคือเตือนแล้วว่าเคลื่อนไหวได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อวานนี้เตือนหรือชี้ช่องฮะก็เตือนว่าอย่าทำไงไม่งั้นทำแล้วโดนจับได้หรือเปล่าไงเตือนหรือชี้ช่องคนให้อีกฝ่ายแจ้งจับก็สงสัยชี้แล้วช่องก็เขาเห็นช่องแล้วไงครับแล้วก็ในสุดแล้วเมื่อเกิดการเผชิญหน้าจึงเกิดความลำบากเรื่องนี้อยู่ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงต้องดูเจตนาของคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหากไม่ดูเจตนาฝ่ายความมั่นคงก็คงจะไม่ดำเนินการใดๆเจตนาดังกล่าวไม่ได้บอกว่าห้ามชุมนุมเกินคือประเด็นคือเจตนาที่ใครเป็นคนตีความว่าเจตนาคืออะไรเจตนาดูตามสีไงฮะเจตนาเจ้าหน้าที่รัฐประเมินกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาคืออยู่ที่การกระทำที่ศาลเขาจะตัดสินมันอยู่ที่การกระทำไม่มีใครที่แม้แต่ผู้พิพากษาจะไปบอกด้วยทั้งตัวเองว่าคนนี้คือเจตนาอะไรมาดูที่การกระทำดูที่พยานหลักฐานเพราะการกระทำนั้นมันถึงจะโยงไปที่เจตนาไงคุณเพิ่มแต่เขาตีความว่าเพราะการกระทำแบบนี้มันส่อให้ถึงเจตนาของการป่วนทางการเงินคือเหมือนกับว่าที่อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยชัดเจนแล้วบอกว่าเพราะเป็นพวกคุณอ่ะถึงผิดเพราะเป็นพวกคุณอ่ะเพราะเป็นนปชถึงมองเห็นว่ามีเจตนาอย่างนี้คล้ายๆอย่างถ้าดูคุณสุเทพบ่ายสองโมงวันนี้เจตนาอย่างเจตนาดีหรือว่าสมมติว่าเอากลางๆก็ได้สมมติว่าอาจารย์โคธมอริยาออกมาขอตั้งเครือข่ายสังเกตการประชามติคุณอาจจะบอกว่าเออเจตนาคงไม่เหมือนนปชนะ อะไรเงี้ยเอาเงี้ยคือคุณคิดอย่างนี้เหรอคือใช้วิธีตัดสินกันอย่างนี้เหรอฮะเพราะคสช.ก็บอกว่าออกหมายเรียกศูนย์ปราบโกงเพราะเอี่ยวการเมืองเอี่ยวการเมืองเขาสรุปแล้วใช่ไหมนี่คุณวินไทยสุวารีก็บอกว่าเนี่ยก็คือแบบว่าแล้วถามว่าที่คุณสุเทพทำไม่เอี่ยวการเมืองเลยมันไม่มีมิติทางการเมืองมันเป็นมิติที่ปลอดการเมืองปฏิรูปอย่างเดียวการรับรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีการเมืองเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยทั้งยังอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิ์ซึ่งดูไม่ค่อยน้ำหนักให้สังคมคอยตามสักเท่าไหร่เนี่ยคืออันนี้คือคล้ายๆกับว่าคุณทำได้เพราะคล้ายๆกับว่ามันมีคนที่เปลี่ยนอปชจำนวนมากใช่ไหมฮะมันเลยเล่นตามกระแสนั้นได้มันก็เลยเล่นตามกระแสนี้ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นชัดเลยว่าอะไรคือเจตนาแล้วอะไรคือการเมืองนะคือสมมติว่าเอ้าถ้าเป็นองค์กรอะไรสักอย่างที่ผมบอกอ่ะใช่ไหมพวกองค์กรกลางพวกพีเน็ตมาบอกว่าขอสังเกตการอาจจะปฏิเสธลำบากอาจจะขอไปตรวจสอบการทำประชามติว่าทุจริตไหมเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธลำบากแต่พอเป็นไอตัวไอเต้นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่านี่คือเจตนาพูดถึงเรื่องของทั้งหมดนี้เนี่ยผมเห็นว่าทางกรท.เขาเล่นประเด็นนี้จริงแล้วนะที่มีครูคอเนี่ยลงพื้นที่ใช่ไหมฮะเขาก็ออกมาบอกว่าการแอบถ่ายคลิปครูคอเนี่ยมันมาด้วยเจตนาที่แอบแฝงคุณชาติชายณเชียงใหม่ครับมองว่าเป็นเจตนาที่แอบแฝงนี่ก็เหมือนกันใช้เจตนาในการนี้นะฮะคุณต้องยอมรับว่าคนที่ออกมาเป็นครูคอเนี่ยไม่ได้เป็นปัจเจกบุคคลนะฮะคนเหล่านี้เป็นกลไกของรัฐในการออกมาชี้แจงให้คนเห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รณรงค์ให้ไปทำประชามติทีนี้ทางการก็บอกเองว่าคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำไมฮะ
ไปบอกให้คนเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมรับหรือไม่รับเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนมีอยากจะถ่ายคลิปเนี่ยทำไมทำไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนเวลาเราเห็นคลิปเลยว่าเขาถ่ายอะไรมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเอาประเด็นแรกมีเกิดขึ้นหรือยังคุณชาติชายและเชียงใหม่ในกรณีนี้ขอชี้แจงว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเพียงข้อกังวลที่มีการสอบถามเข้ามายังกรทว่าการตั้งกล้องวิดีโอสามารถทำได้หรือไม่อ๋อตกลงยังไม่มีใครถ่ายคลิปยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยไปด่าอันธพาลด่าไม่เป็นเพราะคุณมีชัยคงมีแล้วล่ะคงไม่คงมีแล้วล่ะคงมีบ้างมีแล้วล่ะนะฮะคุณชาติชายบอกอีกทีนะคุณชาติชายบอกอีกทีนะฮะแต่ทางเรามองว่าถ้าจะมีการถ่ายวิดีโอในการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะสามารถทำได้ก็นี่ไงศาสตร์ไม่มันไม่สาธารณะเหรอครูคอไปคุณห้ามเขาไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าสามารถทำได้ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่โดยไม่มันเป็นกิจกรรมสาธารณะกิจกรรมสาธารณะมันเป็นกิจกรรมสาธารณะแต่โดยมารยาทนะเนี่ยอ้างมารยาทนะไม่ใช่กฎหมายนะฮะครับควรจะต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนอ๋ออ่าและถ้ามีการถ่ายวิดีโอแล้วนำไปดัดแปลงแต่งเติมก็จะผิดกฎหมายนะก็ถ้ามีการดัดแปลงแต่งเติมก็คุณก็ดำเนินการใช่ไหมแล้วแต่ถ้ามีการแอบถ่ายจริงก็ถือว่ามีเจตนาแอบแฝงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจตนาแอบแฝงคืออะไรเขาทำผิดไหมคือสมมติว่าคุณครูคอกำลังไปคุยกับชาวบ้านแล้วผมก็ไลฟ์เฟซบุ๊กเลยแอบถ่ายมาไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยได้ไหมเอาแต่เอาจริงแอบถ่ายเด็กเก็บธงชาติทำได้เหรอคือการแอบถ่ายนั้นมันผิดตรงไหนแต่ผมแค่กำลังคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้จริงๆแล้วครูคอไลฟ์เฟซบุ๊กเลยตอนชี้แจงกับชาวบ้านเนี่ยผมว่าคนอาจจะดูก็ได้มันน่าจะดีเพราะว่าสิ่งที่พูดก็คือให้ข้อมูลประชาชนเพราะยิ่งแพร่หลายได้ง่ายๆมันยิ่งดีไม่ใช่ไหมครับเขาไม่น่าจะกลัวว่าโดนแพร่หลายก็คือจริงๆเขากลัวทำไมเขากลัวเพราะว่าเขากลัวกลัวตัดต่อกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดเขากลัวผิดนั่นกลัวพูดไปแล้วผิดไงฮะก็คือแบบเขาก็ไอ้เนื้อหาที่เดี๋ยวยิ่งผิดถ้าผิดเนื้อหาเนื้อหาที่เขาอบรมไปเนี่ยมันอะไรอ่ะมันปิ่มน้ำอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะมันจมูกปิ่มน้ำอยู่แล้วถ้าพูดพลาดไปนิดนึงก็กลายเป็นชี้นำให้รับใช่แล้วเดี๋ยวแต่ที่นี่น่าสนใจก็คือไอ้ผลของข้อสังเกตดังกล่าวเนี่ยก็นำไปสู่การออกไปชี้แจงนะครับตัวเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของครูคอเนี่ยโดยมีทหารตอนนี้ออกไปช่วยด้วยนะฮะครับก็คือถ้าใครถ่ายคลิปก็อาจจะโดนทหารพี่ทหารอาจจะต้องถามพี่ทหารก่อนครับเราถามประชาชนที่ดูรายการนี้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นกึ่งๆโพลนะฮะแบบไม่ scientific ของ Wake Up News นะครับเป็น Twitter poll ของเรานะครับถามมาตลอดสัปดาห์ว่าที่ปิดศูนย์ปราบโกงนั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตกลงผลออกมานะครับที่เป็นโพลประจำสัปดาห์ของทาง Wake Up News ในเรื่องนี้ผลออกมาค่อนข้างขาดลอยคุณเห็นด้วยกับคำสั่งปิดศูนย์ปราบโกงนปช.หรือไม่ปรากฏว่าผลออกมาไปดูผลกันฮะนี่ฮะ 68% บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ 32% นั้นเห็นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามการคาดการณ์นะฮะว่าผลจะออกมาอย่างนี้สำหรับผู้ชมรายการเวกับน่าสนใจอยากจะคุยกับ 32% ที่บอกว่าเห็นด้วยที่ถูกปิดเนี่ยมีคนที่เห็นด้วยตั้ง 32% อยากคุยกับเขาเยอะอันนี้ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วนะฮะแสดงว่าเราก็เป็นกลางนะฮะพูดถึงทั้งหมดนี้ประเด็นเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนก็จะคิดว่าท่านไปอยู่ไหนๆท่านไปชี้แจงเรื่องงบประมาณนะฮะอยู่ที่สนช.เนี่ยหลายชั่วโมงนะชั่วโมงอยู่ที่เขาบอกว่านี่คือไฮไลท์ถ้าคนไหนที่ชอบฟังพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าเป็นสนช.คุณได้เต็มอิ่มเพราะว่าท่านร่ายยาว3ชั่วโมงนะฮะเราคัดบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดนะครับเรื่องงบประมาณเนี่ยแหละพ.ร.บ.งบประมาณสำหรับปีถัดไปเนี่ยลองฟังท่านนายกเมื่อวานนี้ร่ายยาว3ชั่วโมงคัดมาให้ฟังนิดเดียวนะฮะ3ชั่วโมงมีเวลาไม่พอเพลย์นะฮะลองฟังดูฮะไม่เป็นภาระของโลกเขาประเทศไทยไม่เป็นภาระของ UN มันมีบางคนชอบไปสร้างภาระให้ UN เขาผมก็ไม่เข้าใจเขาก็ดีกับเราดีกับประเทศไทยมาตลอดได้ที่เป็นร้องร้องกันประเทศไทยมันคนไทยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันวันนี้ชีวิตผมชีวิตพวกผมที่เสี่ยงทุกวันนี้นะถ้าผมทำไม่สำเร็จมันก็อยู่กันไม่ได้อะแล้วผมก็จะไม่ยอมแผ่นดินนี้มันตั้มไปวันนี้อีกแล้วจะเกิดอะไรก็เกิดผมก็สู้ทุกอย่างโอเคนะครับแต่ให้มันถูกวิธีแล้วกันนะไม่ใช่ไปตะโกนบอกอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อโดนทุกวันเนี่ยมันต้องไปตามกระบวนการของมันนะรถแมพรถเมิบก็มีมันอยู่
โอ้อันนี้น่าสนใจมากช็อตนี้เนี่ยดึงมาเนี่ยนี่ชี้แจงงบประมาณเหรอฮะชี้แจงงบประมาณคือ3ชั่วโมงคุณมาต้องให้เข้าใจว่าท่านพูดงบประมาณด้วยเขาบอกชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการพูดจาเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับมีการกระทบกระเทียมนักการเมืองด้วยนะว่าไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนงบประมาณเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในระยะยาว20ปีแต่ผมถอดรหัสคำพูดเมื่อกี้น่าสนใจมากท่านบอกว่ามันมีตามกระบวนการตามโรดแมปไม่ใช่ว่าไปตะโกนบอกให้อยู่ยาวอยู่ยาว10ปีเข้าใจว่าอ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุตภาวที่มีคนไปเชียร์ให้อยู่ยาว10ปีแต่ท่านบอกว่าไม่นั่นไม่ใช่วิธีการนั่นเป็นวิธีการฮะท่านลงเลือกตั้งถ้าชนะการเลือกตั้งท่านคิดว่ามีคนชอบท่านเยอะมากก็เอาเลยฮะมันเหมือนกับว่าท่านกำลังจะบอกว่ามันมีวิธีการอื่นไงตามโรดแมปแม่ที่จะอยู่ยาวหรือเปล่าผมสังเกตจากเมื่อวานนี้ที่ฟังนะ3ชั่วโมงเนี่ยถอดรหัสมาแต่มีประเด็นนึงนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องงบประมาณมีโค้ดของท่านนายกที่พูดน่าสนใจมากก็คือการจัดอันดับในเว็บไซต์วิกิพีเดียนะฮะของนานาชาติในเรื่องต่างๆที่เรานำมาพิจารณาสังเคราะห์เพื่อวางแผนงานของคสช.ขอย้ำว่าวิกิพีเดียนะฮะพบว่ามีคนอยากเกิดในประเทศไทยเป็นอันดับ50จาก80ประเทศอ๋อเหรอฮะแม่แต่วันนี้ไม่รู้ว่ายังจะมาเกิดเป็นคนไทยหรือไม่เพราะคนไทยไม่เหมือนคนชาติอื่นในโลกนะฮะอ๋อแล้วครับน่าอยู่แต่น่าอยู่จริงแต่ว่าแล้วก็แล้วที่บอกว่าที่ไปร้อง UN นี่เป็นคนไทยหรือเปล่านะฮะนั่นแหละฮะเรื่องร้อง UN คนชอบไปสร้างภาระให้ UN ไม่เข้าใจที่ไปร้องเรียนกันเป็นคนไทยหรือไม่เดี๋ยวเราโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราไม่ยอมพูดถึงตัวเนื้อหานะฮะท่านบอกว่านี่คือการวางงบประมาณนะครับในแบบขาดดุลเพื่อตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์นะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะฮะว่าไอ้ลำดับต่างๆขององบประมาณที่ลงเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่หมายถึงลำดับของกระทรวงต่างๆที่ได้รับงบประมาณไปนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแม้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ปรับลดจากปีก่อนเนี่ยกว่า 20,000 ล้านในขณะที่งบกระทรวงกลาโหมเข้าใจว่าขออภัยนะมาเป็นอันดับ4เนี่ยมีการปรับขึ้นมาเป็นแค่อันดับ4เองนะปรับเป็นบวกนะฮะให้ดูนี่กลาโหมเป็นอันดับที่4ที่5มานานแล้วเพียงแต่ว่าก็ยังเยอะครับก็ยังเยอะใช่ไหมฮะพูดถึง UN นะฮะอันนี้เขาทำสร้างสรรค์ดีเป็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์สายหนึ่งสีแดงสายหนึ่งสีเขียวนี่น่าจะเป็นคุณอรุณวัชรสวัสดิ์ใช่ไหมฮะอันนี้แปลไทยเป็นไทยนี่คือบานคีมูน UN คือคนโทรไปหาเยอะเป็นไทยกับไทยนะฮะเขียวกับแดงก็คือโทรศัพท์สองสายพูดถึงงบประมาณเมื่อกี้พูดถึงงบกระทรวงกลาโหมนะฮะเรื่องGT 200เนี่ยมีความคืบหน้าซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องนี้จุดติดพอสมควรแล้วเพราะว่ารองขนาดรองนายกวิศนุรองนายกด้านกฎหมายเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะฮะความคืบหน้าในการเรียกเงินเยียวยากับบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT 200เนี่ยหลังศาลอังกฤษมีคำสั่งยึดทรัพย์เนี่ยรองนายกวิศนุเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยจากนี้จะได้นำคำพิพากษาของศาลอังกฤษมาศึกษานัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัยการสูงสุดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปปช.ปปท.กระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมจะเชิญหน่วยงานที่เคยจัดซื้อดังกล่าวมาหารือร่วมกันเร็วๆนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ มีความเป็นไปได้นะที่จะดำเนินการเฉพาะเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตในการจัดซื้อเนี่ยนะข้อมูลน่าจะเพียงพอที่จะเดินหน้าในการซึ่งอันนี้มันทำได้อยู่แล้วไงคุณเปิ้ลแล้วหลายหน่วยงานก็เดินหน้าเรื่องเสร็จแล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยบอกว่ายังทำไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการดำเนินคดีใช่ไหมยังไม่มีคำตัดสินออกมาจากปปช.ไม่มีการชี้มูลแรงต่างอะไรนี้แต่ว่ามาวันนี้ท่านรองนายกวิศนุก็บอกว่าการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นทำได้แล้วมีอย่างนี้มีแต่ทีนี้ประเด็นคือมันจะทำได้หรือเปล่าคุณเปิ้ลคือจริงๆเนี่ยก็ทำอยู่แล้วนะตอนนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลตรีคงชีพตระวานิชเนี่ยตันตระวานิชเนี่ยก็บอกว่านะฮะก็คือว่าในการประชุมหน่วยขึ้นตรงที่เคยจัดซื้อเชิญหน่วยที่จัดซื้อ GT 200มาประชุมติดตามความคืบหน้าคือเขาบอกว่าเขาฟ้องไปแล้วตั้งแต่ตามคำแนะนำของสตง.เมื่อปี55ใช่ไหมก็คือหน่วยงานที่จัดซื้อทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกรมราชองครักษ์องครักษ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทอเวียเซตคอมในประเทศไทยและบริษัทโกลบอลเทคนิคอนเต็ดในต่างประเทศนะซึ่งการฟ้องร้องบริษัทในต่างประเทศมีแค่กองทัพอากาศหน่วยงานเดียวเพราะซื้อตรงส่วนที่เหลือเนี่ยซื้อจากบริษัทเนี้ยเอเวียซัตคอมซึ่งมีเจ้าของนะฮะก็คือมีเจ้าของที่แบบว่าเป็นเจ้าของคนเดียวด้วยนะเป็นคนไทยไม่ได้ฮะมีหุ้นฮะมีหุ้นอยู่หุ้นแต่ว่าไอ้คนที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยถือใหญ่มากเลยฮะถือใหญ่มากแล้วก็คืออันเนี้ยก็คือแบบอันเนี้ยขั้นตอนเนี่ยมันอยู่ระหว่างการสอบสวนระหว่างการดำเนินคดีของกรมสอบสวนของ DSI นะฮะดีอายังทำไม่จบนะครับเพื่อเสนอต่ออัยการขณะที่การร้องทุกข์กล่าวโทษของบริษัทของกองทัพอากาศเนี่ยดำเนินการโดยอัยการสูงสุดนะฮะก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษมาตั้งแต่ปี5556บางหน่วยมีฟ้องเฉพาะคดีอาญา
ตำรวจก็ฟ้องแพ่งด้วยนะครับ DSI อัยการสูงสุดเนี่ยเอาผิดคดีอาญาแต่ว่ายังไม่สรุปฟ้องแพ่ง3แต่ว่าตอนนี้3เหล่าทัพแล้วก็กรมราชองครักษ์เนี่ยฟ้อง2บริษัทที่ขาย GT 200แล้วมันก็มีความคืบหน้าที่เขาตามกระบวนการยุติธรรมแต่ประเด็นก็คือเงินเยียวยามันเอาได้ไหมเพราะว่าไอ้ข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะศาลโอเบลิสเนี่ยไปยึดทรัพย์ของคนที่ผลิตและขาย GT 200ซึ่งมันเป็นก้อนๆถูกไหมครับคือตัวเนี่ยติดคุกแล้วเขาหาทรัพย์สินที่ได้ประโยชน์มาจาก GT 200เนี่ยเขาก็เอามายึดแล้วก็เอามาเยียวยาประเทศที่ซื้อไปจริงๆมันมีหลายประเด็นนะฮะมันต้องแยกออกจากกันใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งเนี่ยเขาหลอกขายไอ้นี่มันหลอกต้มและใครต้มมันเป็นบริษัทในประเทศของเราก็เอเวียต้มใช่ไหมเอเวียต้มแล้วมันมีออกมาชี้แจงแล้วมันมีไอ้ส่วนที่แบบว่าคล้ายๆว่าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจ้างนี่โปร่งใสหรือเปล่านี่สองประเด็นซึ่งแยกกันนะครับเพราะว่าอย่างคุณจตุพรก็บอกว่ากองทัพเนี่ยมี12สัญญาซื้อ700ร่วม700เครื่องมูลค่ากว่า683ล้านแล้วก็ซื้อไม่เท่ากันและตั้งแต่900,000ถึง 1.2 ล้านแต่ผู้ผลิตเนี่ยขายเครื่องละ 1.7 แสนจากต้นทุนการผลิตเพียงเครื่องละ700บาทไอ้ 1.7 แสนเนี่ยมันคือราคาที่อังกฤษมั้งโอเคให้ความเป็นธรรมหน่อยแต่ว่าไอ้ตอนมาเมืองไทยเนี่ยทำไมซื้อไม่เท่ากันเกือบเป็นล้านทำไมซื้อแพงขนาดนั้นคือฝ่ายรัฐเขาให้เหตุผลว่าตัวเครื่องเนี่ยราคาไล่กันแต่ว่าไอ้ตัวการ์ดพิเศษครับแต่ก็ต้องดูว่ามันจริงหรือเปล่าก็แต่ว่าอันนี้เรื่องนี้จุดติดพอสมควรนะคือตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่งั้นก็จะโดนกล่าวหาว่าอยู่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ทำอะไรครับคือความจริงในเรื่องนี้มันมี3แยกได้3ข้อได้ซ้ำไปข้อที่1โดนต้มครับข้อที่2ทุจริตหรือเปล่าครับแล้วข้อที่3ที่สำคัญคือโดนต้มแล้วยอมรับกันหรือเปล่าใช่มั้ยคือจนถึงวันนี้ยังมาแบบก็ชัดเจนฮะไม่มีใครรับผิดชอบอะไรก็จนถึงวันนี้ก็ยังมาเถียงกันอยู่เลยว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันใช้ได้แค่บอกว่าจริงๆตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรทำนองนี้คือแล้วขอเพิ่มไปอีกอันหนึ่งได้ไหมฮะพี่ถึกมันคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ GT 200ในการดำเนินคดีไอตัวเนี้ยมันก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันคือเราไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับจริงๆมันต้องมีการยอมรับแล้วต้องมีการขอโทษประชาชนว่าเอ้ยคนดีต้องทำอย่างนั้นทำไมคุณผิดไปแล้วคนดีเขาไม่ทำผิดไปแล้วนะผิดไปแล้วที่พูดกันเมื่อ6ปีก่อนตอนปี53เนี่ยผิดไปแล้วที่ออกมาเถียงอาจารย์เจษฎาทั้งหลายเนี่ยไม่มีผิดไปแล้วคุณหมอพรทิพย์เขาบอกว่าสังคมไทยคนในสังคมไทยยังไม่พร้อมที่จะรับฟังเขานะฮะคือเขายังถูกอยู่แต่คนในสังคมไทยนี้ยังโง่อยู่ครับยังแต่เขาไม่ได้แรงขนาดนั้นเดี๋ยวไม่แต่ความหมายมันเป็นอย่างนั้นไงคุณปลื้มวันนั้นผู้สื่อข่าว Voice พยายามที่จะสัมภาษณ์แกไงก็นี่ก็คือประโยคที่แกให้ไงแล้วมันจะตีความเป็นอย่างอื่นได้ยังไงครับว่าพูดไปแล้วคนก็ไม่เข้าใจแต่เรื่องนี้เราได้พูดกันอีกหลายสัปดาห์ผมเชื่อเพราะว่าจุดติดแล้วก็ต้องสืบสาวเราเรื่องไปถึงต้นตอเลยแล้วก็นี่มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวอีกครั้งกับคนที่อยู่ในกองทัพและในรอบนี้เนี่ยทบก็ยอมตั้งกรรมการที่จะมาสอบนะในเชิงวินัยว่าเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีร้อยเอกสั่งลงโทษแล้วสิบโทเนี่ยช็อกคาสนามเนี่ยนะนี่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าสิบโทท่านนี้เนี่ยต้องเสียชีวิตนะสิบโทปัญญาเงินเหรียญหรือเอ็มเนี่ยโดนนายทหารยศร้อยเอกเนี่ยสั่งลงโทษทางวินัยด้วยสาเหตุโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกเนี่ยนะฮะทำให้เขาเสียชีวิตซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะนี่เป็นประเด็นอยู่ในข่าวในหลายเว็บไซต์อย่างมติชนเขารายงานแล้วในมติชนก็บอกว่าแหล่งข่าวของกองทัพบกได้ระบุว่าหลังจากตั้งกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบว่าเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่ก็คือคนที่สั่งลงโทษเนี่ยทำโดยประมาทหรือไม่ซึ่งในตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ให้ไปเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตสมโทปัญญานี่เป็นนักเรียนใน10นะฮะเหล่าการเงินรุ่น16สังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่9ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่เขาเรียนในสิบอยู่ครับคือตอนเรียนจบแล้วฮะจบแล้วเรียนจบในสิบตอนนี้ติดยศในสิบอยู่คือนี่ไม่ใช่ฐานเกณฑ์ฐานเกณฑ์โดนเจออะไรเยอะอันนั้นก็อีกประเด็นนึงแต่อันนี้คือในสิบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งพันเอกวินไทยกองโฆษกกองทัพบกเขาบอกว่าอย่างนี้ขณะนี้กองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยต้นสังกัดเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากด้วยอาการฮิสโตรกหรือเป็นลมแดดซึ่งเป็นคนละกรณีกับการฝึกวินัยทหารแต่ว่าอิชชูนี้คือว่ากับ voice เนี่ยเราพยายามที่จะสอบถามเหมือนกันนะฮะทางระดับผู้บังคับบัญชาของค่ายสุรศรีเขาบอกกับ Voice ว่าไม่มีการซ้อมทรมานอยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรศพก่อนดำเนินการสอบสวนแต่ที่เขียนกันในโซเชียลมีเดียเยอะเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คือว่าเป็นการสั่งให้มีการลงโทษแต่ว่าการลงโทษให้วิ่งรอบสนามเขาทำงานไม่เสร็จในขณะที่ร่างกายของคนคนนี้ไม่พร้อมที่จะได้รับการลงโทษขนาดนั้นท่ามกลางอากาศ
คือในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าส่วนมากจะเกิดการเสียชีวิตในทางการฝึกในช่วงของการฝึกซึ่งในช่วงของการฝึกเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่นะฮะว่าคุณทำสั่งให้เขาทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนและมีข้อจำกัดอะไรแต่นี่คือการซ่อมนะฮะการซ่อมก็คือว่าไม่พอใจที่เขาทำงานไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีการสั่งลงโทษโดยการวิ่งตรงนี้คือผมก็เข้าใจว่าแกเป็นทหารการเงินเห็นไหมฮะแกก็คงไม่ได้วิ่งทุกวันอ่ะใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นฐานเกณฑ์ที่วิ่งทุกวันไงคืออันนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ประเมินว่าเขาเนี่ยร่างกายเขารับไหวไหมใช่ไหมมีผมให้ดูเพจนึงฮะใน Facebook เนี่ยจะจับกระแสนี้ได้ดีมันมีเพจอีกเพจของสิบเอกสิทธิโชติชนพักดีนะฮะมันดึงเพจไม่ใช่เพจแรกนะเป็นเพจที่สองที่มีที่เขาบอกว่าสีธงชาตินะเพื่อนตายนะแต่เรื่องไม่มีฮะปะโถแล้วชูก็ได้ฮะน่าจะมีนะเพราะว่านี่ปริ้นมาให้ผมแล้วเนี่ยอันเนี้ยฮะเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวซูมนิดหนึ่งนะฮะทหารที่นะลูกหลานในพลสั่งวิ่งกลางแดดนี่เขาพาดพิงเลยนะว่าลูกหลานในพลสั่งวิ่งกลางแดดเอาตอนนี้เพื่อนผมไม่ต้องการเลือดแล้วนะครับวันนี้ก็มันก็เจ็บเหมือนกันคืออันนี้มาก็แสดงว่าแม้ในทหารเองก็หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นใช่แม้แต่ลูกหลานในพลก็เยอะนะใช่แต่ว่าการสั่งลงโทษโดยผู้บังคับบัญชาที่ทำให้ถึงขั้นคนถูกลงโทษเสียชีวิตเนี่ยการใช้วิจารณญาณของผู้บังคับบัญชาในที่เวลานั้นเนี่ยซึ่งในกรณีนี้คือร้อยเอกเนี่ยคือมันต้องไปดูใช่แล้วมันต้องดูว่าร้อยสิบเอกสิบโทคนนี้นะครับเวลาวิ่งเนี่ยได้คอมเพลนหรือเปล่าว่าตัวเองไปไม่ไหวแล้วและถูกบังคับให้ทำต่อหรือเปล่าแล้วก็นำมาสู่เนี่ยการเสียชีวิตตรงนี้เข้าใจว่าอยู่โรงพยาบาลกว่า10วันนะก่อนที่จะเสียชีวิตมาดูนิวส์อัปเดตกันนะครับมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันในวันนี้แน่นอนเรื่องของการทำประชามติที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวในช่วงรายการนี้แล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยเราจะอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ชาวอังกฤษก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับนับผลการลงประชามติถามความเห็นว่าสหราชอาณาจักรนั้นจะออกจากการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปหรือไม่โดนการลงประชามติครั้งนี้มีคนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 46.5 ล้านคนนะครับการลงประชามติเนี่ยมากกว่าการเลือกตั้งทั่วไปนะคนสนใจมากคนที่รีจิสเตอร์ที่จะมาทำประชามติเนี่ยมากกว่าการเลือกตั้งฮะมีการนับคะแนนไปแล้วที่อาจารย์ดูการนับคะแนนล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดฮะคือโพลเมื่อคืนเนี่ยบอกว่ารีเมนน่าจะชนะแต่โพลล่าสุดตอนนี้นะครับลีฟ 758,423 โหวตนะครับในขณะที่โหวตที่จะอยู่เนี่ย 693,233 อันนี้ชนะกันไป 60,000 ทั้งประเทศอันนี้เท่าที่นับไปแล้วอันนี้ 900,000 ฮะโอ้โหหมายถึงว่านับกี่เปอร์เซ็นต์นับไปประมาณไม่เยอะฮะ900,000จาก46ล้านน้อยมาก46ล้านครับแต่ที่อาจารย์บอกตะกี้คือในอังกฤษเนี่ยตอนนี้ลีฟนำแล้วในตัวของโซนอังกฤษตัวเกาะอังกฤษตัวเกาะอังกฤษนะฮะหมายถึงว่าแต่ว่าไอ้ตัวสกอตแลนด์ตัวอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนะแต่ว่านี่คือคะแนนรวมสกอตแลนด์ออกมาบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะออกยังนับไม่เสร็จยังนับไม่เสร็จแต่ว่านี่เพิ่งนับไปน้อยมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ขั้นต้นเท่านั้นแต่ว่าสูสีมากเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็คือประมาณ 50-50 ใช่ฮะ 750,000 กับ 690,000 750,000 ออก 690,000 อยู่นะฮะมาดูขึ้นเรื่อยๆมาดู voicetv.co.th นะครับในเว็บไซต์ของเรามีประเด็นไหนที่มีการแชร์กันมากที่สุดนะครับเรื่องแรกก็หนีไม่พ้น6ปี GT200 ในสายตาของคุณหมอพรทิพย์นะครับจริงคุณหมอพรทิพย์ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะทั้งที่จริงคนที่ซื้อหลักๆนี่คือทบนะคือผมพูดตรงๆเลยคุณปื้มคือแกเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมและแกก็ออกมายืนยันว่ามันใช้ได้แล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำคัญก็คือแกบอกว่าคนที่มาท้วงติงเนี่ยไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่น UN เข้าใจกฎหมาย112นะครับหมอพรทิพย์ปัดตอบ GT200 วิเศษจงบอกค่าเถิดอันนี้พาดหัวจังแล้วก็อันดับ4นะฮะโอ้เป็นมาจากทูไนท์ไทยแลนด์อย่างนี้แหละครับคนดีแบบหมอพรทิพย์ก็เลยอ่วมไปเลยเดี๋ยวเขาเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้านะครับยังมีอีกเยอะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ Brexit เต็มๆฮะออกจาก EU นี่มันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะฮะสักครู่ฮะกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า Electrolux Wake up news 24 มิถุนายนชั่วโมงที่2อังกฤษประชามติวันนี้ชี้ชะตาอยู่หรือไปในสภาพยุโรปรู้ผลวันนี้ว่าอยู่ต่อหรือไม่สุภชัยมาพานิชพักเลขาธิการอดีตเลขาธิการอังถาระบุว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเพียงเล็กน้อยสอบพยานโจทย์ปากสุดท้ายคดีจำนำข้าวอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอุทธรณ์คำสั่งศาลอาญาหลังปฏิเสธรับฟ้องเอาผิดประธานกรรมการตรวจสอบรับจำนำข้าว
ขณะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนพยานโจทก์ปากสุดท้ายในคดีจำนำข้าววันนี้เมซูซูจีเยือนไทยไม่แตะปมร้อนโรฮิงญาแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากแห่ต้อนรับองซานซูจีด้านผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การเยือนไทยเน้นยกระดับแรงงานแต่ว่ายังไม่แตะประเด็นโรฮิงญากลับเข้าสู่ Wake Up News ชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ครบ84ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยรายการ Wake Up News ก็จะมีช่วงพิเศษนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนะครับที่ประเทศไทยได้มีมาตั้งแต่ปี2475นะครับมีมาแล้วกี่ฉบับนะครับแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยไฮไลท์หรือโลไลท์คืออะไรนะฮะนี่ครับเราจะมีช่วงที่เรียกว่าห้องเรียนรัฐธรรมนูญคือบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวรัฐธรรมนูญหรือว่าตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวเราจะพูดถึงสภาพแวดล้อมในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลต่อการออกแบบนะฮะทั้งรัฐธรรมนูญและผลของการใช้รัฐธรรมนูญนะครับในแต่ละช่วงยุคสมัยจาก 2475 ถึง 2559 84 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับอะไรคือสาเหตุให้ประเทศนี้ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองฉบับไหนเป็นประชาธิปไตยสูงฉบับไหนเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบฉบับไหนประชาชนต้องหลั่งเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มาร่วมค้นหาคำอธิบายในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญในรายการ Wake Up Newsและรายการ Tonight Thailand ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมนี้ Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชิปติดตามชมกันได้นะครับจอที่นี่ในรายการ Wake Up New ด้วยนะครับแล้วก็ Tonight Thailand ด้วยนะครับรับรองไม่ใช่วันขยะแน่ไม่ใช่วันขยะแน่นะฮะแต่เราจะบอกว่าฉบับไหนเป็นขยะบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เมื่อกี้ได้เปรยถึงนะครับเรื่องของประชามติที่อังกฤษเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำเช้าวันนี้คือต้องรายงานผลแต่ว่าที่เขานับคะแนนไปเนี่ยมันนับไปถึงเพียงแค่แบบแค่ประมาณ1ล้านเสียงเองแล้ว1ล้านเสียงออกมาเนี่ยก็สูสีมากเมื่อกี้ที่อาจารย์วิโรจน์บอกคือถ้าเช็คใน Twitter ต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณคล้ายๆแบบ50ครับ2-3%เขาบอกว่าคนลงคะแนนมารีจิสเตอร์ลงคะแนนเสียงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนี่ยประมาณ46ล้านนะครับมีคนออกมาใช้เสียงประชามติประมาณ 70% เกือบ 70% นะฮะแล้วก็ผลเนี่ยก็กำลังทยอยนับกันอยู่นะฮะคือมันมีประเด็นที่เมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์ก่อนเข้านะคุณใบตองแห้งว่าต่อให้ออกจาก EU เนี่ยเขายังต้องมีส่วนร่วมในซิงเกิลมาร์เก็ตอยู่ก็คือเขาต้องค้าขายกับ EU ต่อไปใช่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณยังอยู่ในซิงเกิลมาร์เก็ตและต้องค้าขายกับ EU เนี่ยมันมี2ประเด็นที่คุณจะต้องยอมรับก็คือ1การใส่เงินเข้าไปใน EU ซึ่งพวก Leaf บอกว่าเราไม่อยากจะจ่ายไม่อยากจ่ายแต่ถ้าคุณจะอยู่ในซิงเกิลมาร์เก็ตคุณก็ต้องจ่ายกับ2การอยู่ในซิงเกิลมาร์เก็ตต้องอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานซึ่งเป็นประเด็นเรื่องอิมิเกรชั่นที่พวก Leaf มีปัญหาคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอังกฤษก็ทำการได้อยู่ดีคือพวก Leaf เนี่ยก็คือว่าผลประโยชน์ก็จะเอาแต่กูไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายใช่ผลประโยชน์ไม่เอาก็ไม่ได้เพราะคุณต้องค้าขายกับเขาต่อใช่ไหมคุณต้องลงทุนกับเขาเพราะว่า EU เนี่ยเป็นคู่ค้าใหญ่สุดของอังกฤษนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดออกไปโดยไม่อยู่ในซิงเกิลมาร์เก็ตนะฮะแล้วก็จะค้าขายกับเขาเนี่ยก็โดนอัตราภาษีศุลกากรในประเทศนอก EU ซึ่งจะทำให้อังกฤษซึ่งอังกฤษไม่ต้องการมีสถานะอย่างนั้นอังกฤษก็ต้องมีสถานะเหมือนเราไงซึ่งเขาก็ไม่อยากเวลาส่งของนำเข้ากับ EU ก็เหมือนเราอะไรเงี้ยไม่ได้ต่างกันเลยซึ่งถ้าเสียอย่างนั้นเศรษฐกิจส่งออกเนี่ยเขาก็เสียหายเยอะแต่ว่าในที่นี้คือที่เขาจ่ายเยอะๆในแต่ละปีให้กับสหภาพยุโรปที่เขาบ่นนักบ่นหนาเนี่ยเขาจ่ายขนาดไหนฮะประมาณ 5.6 พันล้านปอนด์ต่อปี 5.6 พันล้านปอนด์ต่อปีแล้วเขาได้คืนมาในรูปแบบของการอุดหนุนทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบใดหรือเปล่าเป็น Common Agricultural Policy นะฮะเกือบ 50% ของเงินที่จ่ายไปเนี่ยถูกส่งกลับเข้ามาเพื่ออุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวอังกฤษอันนี้ได้อยู่แล้วกับ2ก็คือเรื่องงบวิจัยต่างๆจาก EU และ3ฝ่าย Remain ที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยก็คือว่าไอ้เงินที่คุณเสียไปสมมติหักไป 50% ก็คือ2,000 ล้านกว่าเนี่ยนะฮะมันได้ไอ้ประโยชน์ที่ได้จากการที่คุณอยู่ในตลาดร่วมเนี่ยมันมากกว่าเงินที่จ่ายไปด้วยซ้ำนะฮะนี่คือเหตุผลของฝ่ายที่ต้องการอยู่ต่อว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้อะไรคืนมาคุณได้ครับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับอาจารย์
ณัฐนันท์นะครับอาจารย์ณัฐนันท์จริงแล้วอยู่ในสายกับเราอาจารย์ณัฐนันท์ก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะอาจารย์ท่านอยู่รัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ณัฐนันท์นะครับอยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วหรือยังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ณัฐนันท์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่พูดคุยกับเราในวันนี้อาจารย์ณัฐนันท์คุณมากนะครับรัฐศาสตร์จุฬาตกลงคือเมื่อกี้ดูผลเนี่ยนะฮะเท่าที่นับตอนนี้สูสีมากเลยอาจารย์มันไม่เหมือนไม่เป็นไปตามคาดการเท่าไหร่แต่ลีฟสูงกว่าล่าสุดนะครับอาจารย์แนนลีฟเนี่ย 1,279,000 นะฮะในขณะที่รีเมน 1,105,000 ฮะครับใช่ค่ะก็ลีฟนี่ก็เป็น 51.5 ครับแล้วก็รีเมน 48.5 ครับจริงๆเราน่าจะมานับกันแบบอเมริกานับเป็นเขตอย่างเงี้ยเราแต่ว่าอาจารย์มองยังไงฮะคือดูเหมือนว่าแนวโน้มที่จะออกมันก็ไม่ใช่ไม่มีนะถ้าออกอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะสำหรับอังกฤษสำหรับโลกถ้านั่งวิเคราะห์ดูเช้านี้ค่ะก็ถ้าออกเนี่ยในส่วนของอังกฤษเองเนี่ยตอนนี้ผลออกมาล็อตแรกเนี่ยค่าเงินก็ร่วงกราวแล้วก็อังกฤษเองเนี่ยต้องโดน disconnect จากagreement ที่ทำกับ EU ทั้งหมดเนี่ย 30,000 กว่าหน้านะคะอันนี้น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องกระบวนการทางการค้าเนี่ยที่อังกฤษจะต้องเข้าไป approach ประเทศอื่นใหม่ทั้งหมดนะคะในลักษณะทวิภาคีนะคะแล้วก็เคยได้เรียนในงานสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยว่าอังกฤษจะวางใจอยู่ในเครื่องมือในองค์การการค้าโลกอย่างเดียวเนี่ยได้หรือไม่นะคะอันนี้ต้องแล้วตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันมีตลาดที่เกิดใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอังกฤษอ่ะมันมีตลาดใหญ่ๆอย่างบริกอย่างจีนบราซิลรัสเซียอะไรที่เขาน่าสนใจมากกว่านะคะอันนี้ก็นำมาสู่เรื่องของไทยที่ท่านอาจารย์นิโรธแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้คุยกันว่าจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์ทางการค้าอะไรต่อกันเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะทางเราก็มีเป้าหมายของเราในบริเวณอื่นเยอะแยะมากนะคะแต่อังกฤษเขาไม่สนเหรอฮะว่าถ้าเขาจะมานั่งเจอกำแพงภาษีของ EU เหมือนกับประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะมีส่วนร่วมในฝ่ายที่ต้องการออกเนี่ยไม่อยากที่มีส่วนร่วมใน Common Agricultural Policy ใน Single Market เลยฮะหรือเขาคิดว่าเขายังสงวนสิทธิ์ในเรื่องพวกนั้นไว้ได้ผ่านการเจรจาต่อรองของเขาเองอ๋อไม่น่าจะได้แล้วว่าปัญหาหลักเนี่ยก็คืออย่างที่เคยพูดไปก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่มีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับ EU เลยถึงแม้ว่าอยู่กับสหภาพยุโรปมา40ปีแล้วเขาเพิ่งจะมาฟูเรื่องยุโรปเนี่ยแค่5ปีตั้งแต่เกิดวิกฤตการยูโรโซนแล้วก็เรื่องrefugeeที่ไหลมาจากอาหรับสปริงเนี่ยตั้งแต่2011แล้วก็มาเรื่องซีเรียที่มาเป็นแสนเนี่ยนะคะต่อปีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีองค์ความรู้เลยว่า EU ได้ให้อะไรบ้างใน40ปีที่ผ่านมาแล้วคราวนี้พอมันมาถึงแคมเปญ Remain กับ Leave เนี่ยมันมีแต่การเอาข้อมูลว่าถ้าออกจะเสียหายอย่างไรโดยที่ Remain ก็จะทำตัวเลขให้มันเยอะส่วน Leave ก็บอกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบหัวข้อหลักของตัวจำนวนความเสียหายเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขจะคนละชุดนะคะและอันนี้ถือว่ารัฐบาลถ้า Leave เนี่ยรัฐบาลแบบแย่แบบแย่มากๆอ่ะเพราะว่าตัวรัฐอังกฤษเนี่ยใช้เครื่องมือรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ซึ่งจริงมันไม่ควรอย่างเช่นให้ผู้นำระดับสูงของธนาคารกลางเนี่ยออกมาพูดมันต้องแย่อะไรอย่างเงี้ยคือทำขนาดนี้แล้วยังแพ้เนี่ยก็ถือว่าล้มเหลวมันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าฝ่ายที่ต้องการให้ออกเนี่ยเขาได้เป่าประกาศให้คนได้เห็นถึงปัญหาเรื่องของการที่มี refugee คนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยมาแย่งคนแย่งงานคนอังกฤษทำเนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้จนคนแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ EU ให้เนี่ยคือคนต่างด้าวที่เขาไม่ต้องการให้มาแย่งงานเขาทำเขาเน้นเรื่องนี้จนมันพอที่คนอยากออกใช่ค่ะเรื่องใช่ค่ะเรื่องนี้มันเรื่องนี้เวลามันจุดไฟมันติดอยู่แล้วเพราะมันเป็นกระแสชาตินิยมที่มันบ่มมาในทุกประเทศของยุโรปนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะเมื่อเทียบกับยุโรปภาคพื้นทวีปอื่นๆเนี่ยที่เขารับภาระมากกว่าและอังกฤษยังมีตัวแบบ
ไม่ได้เข้าไปในเชงเก้นเต็มๆด้วยข้อตกลงเชงเก้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอาจริงอังกฤษเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเป็น2ลำดับแรกเนี่ยแต่ตัวเองก็จ่ายให้ EU เป็นแค่อันดับ8คือน้อยมากนะคะรับภาระน้อยมากคือไอ้เรื่องวิกฤตการผู้พยพเนี่ยมันมีผลจริงๆนะคะจนทำให้ประชาชนออกมาโหวตแต่จริงๆเราต้องโทษฝ่ายแคมเปญของรีเมนด้วยที่อย่างที่เรียนไปก็คือการแบบไม่แฟร์การใช้เครื่องมือรัฐบาลนะฮะประชาสัมพันธ์และที่สำคัญก็คือความไม่กล้าหาญของเดวิดแคเมรอนที่ไม่ออกมาบอกว่าถ้าผลมันออกว่ามันเป็นลีฟเนี่ยเขาจะแสดงความผิดชอบอย่างไรบ้างคือก็เขายืนยันเลยว่ายังไงเขาไม่ออกอะไรประมาณนี้อันนี้มันก็อาจจะมีผลต่อทัศนคติของประชาชนนะว่าผู้นำไม่ได้แบบมีความรับผิดชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแคมรอนเป็นคนเสนอนโยบายนี้ตอนหาเสียงใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดชนะเนี่ยพรรคคอนเซอร์เวทีฟจะให้มีการทำประชามตินี้ใช่ค่ะอันนี้ก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยสกอตแลนด์ใช่ไหมคะก็คือเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ทำให้สกอตแลนด์จากเขาไปแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะแล้วก็แบบถือดีต่ออะไรอย่างเงี้ยว่าน่าจะถ้าใช้ไอ้ตัวเนี้ยคือมันเป็นเกมทางการเมืองนะคะครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ณัฐนันท์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์นั่นคือการขอบคุณมากนะครับรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือเมื่อกี้ที่พูดคือว่าแคมเรนตอนหาเสียงเขาเอาเรื่องนี้คุณใบกำแพงในการหาเสียงดึงคนที่ไม่ต้องการที่จะอยู่ใน EU มาเลือกพรรคคอนเซอร์เวทีฟเสร็จแล้วถึงเวลาเนี่ยพอเข้ามาเป็นรัฐบาลนายกเองบอกว่าผมอยากให้อยู่ต่อแต่ว่าผมให้คุณเลือกสุดยอดไหมไม่แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณปลื้มคือปีที่แล้วเนี่ยคาร์มอนเนี่ยแย่เข้าไปใน EU โดยการนำข้อเสนอเนี่ยที่อังกฤษต้องการจาก EU เนี่ยซึ่งเป็นสถานภาพพิเศษมากกว่าสมาชิกอื่นๆไปขอร้องที่ EU และ EU ดันให้อย่างเช่นกรณีเรื่องของการไม่ให้สวัสดิการสังคมสำหรับอิมิเกรชันเลยอย่างเงี้ยนะครับเท่าเทียมกับคนอังกฤษคือต้องเข้ามาทำงานก่อน4ปีถึงจะได้สวัสดิการสังคมคือได้หมดในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็เลยตัวเองก็ต้องกลับลำแต่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าลีฟออกมาจริงๆเดวิดคาร์มอนอาจจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็อีกประเด็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของความชาตินิยมนะฮะปลุกกระแสนี้ขึ้นมาแล้วพูดง่ายๆก็คือมันทำให้พรรคต่างๆอย่างยูคิปอะไรต่างๆซึ่งเป็นขวาจัดเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นในการเมืองอังกฤษครับแต่ว่าก็หลังจากนี้เขาก็ถ้าออกจริงก็จะได้เห็นผลกระทบกันแหละเพราะจริงๆอาจารย์ก็บอกใช่ไหมว่าจริงๆ EU เขาไม่ได้เดือดร้อนอังกฤษสิจะเดือดร้อนอังกฤษเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าแน่นอนนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือคาร์ล จุงเกอร์นะครับกับวูฟแกงชเลปเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมันบอกว่ารอบนี้ออกแล้วอย่าคาดหวังว่าจะกลับเข้ามาเจรจาได้แต่เขาไม่ได้ต้องการพูดอังกฤษนะเขาต้องการพูดกับประเทศอื่นๆซึ่งคิดจะออกตามอังกฤษกลัว copycatพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า coming up next นะครับยังมีประเด็นนี้แหละฮะประเด็นที่ผมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the hubris of a fallen empire นี่คือคุณก็จะสะดวกยิ่งขึ้นความจริงแล้วนะครับแล้วก็การค้าระหว่างอังกฤษกับเอเชียคงจะขยายตัวมากขึ้นแต่ว่ายุโรปเองหรืออังกฤษเองในยุโรปนี่อาจจะอ่อนแอลงไปมันมีการประเมินกันว่ากรณีที่เขาออกจาก EUหรือว่าเขาจะอยู่ที่ EU ก็ตามเนี่ยตลาดเงินนะครับแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยน่าจะมีความผันผวนไม่ว่าจะเขาจะอยู่หรือเขาจะออกนะครับผันผวนในที่นี้ก็คือว่าถ้าเขาออก เงินปอนด์อาจจะเปลี่ยนค่านะครับแต่ถ้าเขายังอยู่นะครับ เงิน EU ก็อาจจะเปลี่ยนค่านะครับนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนผู้ประกอบการไทยเนี่ยโดยเฉพาะของ Xtim เองเนี่ยเรายังไม่มีรายใหญ่ๆที่ไปที่โน่นมากนักนะครับสัดส่วนที่เรามีอยู่น้อยมากนะครับน้อยกว่า 2% ของพอร์ตโฟลิโอเราเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเองเนี่ยไม่ได้กระทบโดยตรงอาจจะมีบ้างเรากำลังศึกษาว่าจะมีโอกาสกระทบโดยอ้อมไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดค่าเงินปอนเปลี่ยนแปลงนะครับแข็งค่าขึ้นหรือว่าอ่อนค่าลงโดยที่นักลงทุนที่ไปลงทุนในอังกฤษไม่มั่นใจเขาอาจจะย้ายฐานการผลิต
หรือการซื้อสินค้านะครับไปอยู่ใน EU แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์มันอาจจะเปลี่ยนไปนั่นคือคุณพิสิทธิ์นะครับเสรีวัฒนาเป็น MD แบงก์เอ็กซิมคนใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องนี้คือเราส่งออกให้อังกฤษเนี่ยไม่ถึง 2% ของการส่งออกของไทยเพราะฉะนั้นผลกระทบอาจจะมีไม่มากแต่ว่าค่าเงินปอนด์เนี่ยก็ร่วงลงไปแล้วผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกครับต่างหากที่มันจะแล้วมันจะย้อนมาถึงเราเท่าไหร่คือตลาดเงินในช่วงวัน2วันนี้ผันผวนแล้วคุณดูหุ้นอังกฤษตกคุณดูเงินปอนด์ตกอันนี้มีผลชัดเจนแต่ว่าผลสำหรับไทยอาจจะไม่มากนักไม่มากครับแต่มีผลกับ EU เนี่ยเยอะแน่ๆนะมีผลจากอังกฤษเองนะเพราะว่าคู่ค้าสำคัญที่สุดของอังกฤษเนี่ยก็คือสหรัฐอยู่ที่ 12.7% นะฮะแต่กลุ่มประเทศในยุโรปรวมกันนี่เยอะกว่าก็คือเยอรมนี 10.5 เนเธอร์แลนด์ 7.6 ฝรั่งเศส 6.5 ไอร์แลนด์ 6.2 เบลเยียม 4.2% เพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้วเนี่ยนะฮะอังกฤษเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะแน่นอนนะฮะแล้วก็ถามว่าไอ้ช่วงที่อาจารย์สุภชัยบอกว่าจะค้าขายกับเอเชียได้ดีขึ้นประเด็นก็คือคู่ค้าหลักเขาไม่ใช่ประเทศเอเชียกับ2เนี่ยนะฮะประเด็นใหญ่เลยก็คือว่าอังกฤษเนี่ยจะต้องเข้ามารีนิโกชิเอตนะครับพวกเทรดดีลต่างๆซึ่งทำไว้ในผ่านในกรอบของ EU เนี่ยเยอะมากเข้าใจว่ากับ EU เอง28ประเทศนะฮะซึ่งแต่ละประเทศจะยอมหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงกับอีกส่วนนึงก็คือ50ประเทศนะครับซึ่งทำไปแล้วในกรอบของ EU และ161ประเทศในกรอบของ WTO ครับงานเข้าอังกฤษแน่นอนวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ตามดูผลเช้านี้อยู่มั้ยฮะเพราะว่าท่าทีคือฝ่ายออกเนี่ยคะแนนนํานะฮะอาจารย์เข้าใจว่าล้าน5ต่อล้าน2ล้าน5ต่อล้าน2ที่ดูล่าสุดอาจารย์ประเมินยังไงฮะตอนนี้ก็ผิดหวังนิดนึงครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลสรุปหรือเปล่าครับยังเพิ่งนับไปน้อยมากมันมีผลมาถึงเอาแค่ผลต่ออังกฤษก่อนเดี๋ยวไหมฮะผลต่อไทยผมไม่อยากจะไปดราม่าเรื่องนั้นมากแต่ว่าผลกับอังกฤษอ่ะมันหนักหน่วงขนาดไหนฮะผมคิดว่ามันปัจจุบันนี้เนี่ยที่อังกฤษได้ประโยชน์ทางการค้าหลายแบบเลยนะครับครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ห่างจากบรัสเซลส์นะครับในการเจรจาตกลงที่เอาอำนาจทางเศรษฐกิจไปไว้ตรงนั้นนะครับสิ่งนี้ก็น่าจะมีผลในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นของสหราชอาณาจักรเนี่ยมันก็มีเรื่องสกอตแลนด์เรื่องอะไรหลายอย่างในนี้ด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้เอกภาพของประเทศเนี่ยไม่ได้ออกมาในทางที่เดียวกันแล้วก็มีประเด็นปัญหาตามมาเยอะมากนะครับที่ผมคิดว่าผลกระทบที่มันจะตามมาอีกก็คืออาจจะเป็นความคับแคบทางความคิดหรือเปล่าต่อโลกนะครับว่าตัวเองขออยู่แบบนี้และตัวเองก็จะจะเจริญรุ่งเรืองอยู่คนเดียวได้ในทำนองนี้ทัศนคติต่อผู้อพยพทัศนคติต่อหลายเรื่องหลายประเด็นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบระยะยาวได้เหมือนกันครับครับอาจารย์ครับทัศนคติเดียวกันนี้ก็เหมือนกับทรัมป์ใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะแผ่ขยายในหลายประเทศในยุโรปด้วยหรือไม่ผมคิดว่าตอนนี้อาการนี้มันกำลังเกิดขึ้นหนักมากนะครับหลายแห่งนะฮะในเยอรมนีก็มีกลุ่มแบบนี้ในฝรั่งเศสก็มีกลุ่มแบบนี้ในสหรัฐก็มีกลุ่มแบบนี้นะครับแม้แต่ในประเทศอินเดียก็มีเขาเรียกว่าหลายชาตินิยมสุดโต่งแบบฮินดูหรืออีกเยอะแยะเนี่ยนะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีต่อโลกในภาพรวมด้วยนะครับแล้วมันอาจจะทำให้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้องนะครับมันจะตามมาด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่อพยพที่เป็นชาวมุสลิมชาวฮินดูที่อยู่ในอังกฤษไหมฮะมันจะไปแรงขนาดนั้นไหมคือถ้าลีฟไปแล้วถ้าลีฟเพื่อลีฟเนี่ยมันปลุกแบบความอารมณ์เนี่ยอารมณ์เกลียดคนต่างด้าวอะไรขึ้นมาอยู่ต่อผมคิดว่าถ้าสมมติว่าลีฟขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่ามีมุมมองลักษณะแบบนี้ค่อนข้างชัดแล้วก็เราก็คงทราบดีว่าประเด็นปัญหาสำคัญที่กลายมาเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือเรื่องของ migration ถูกไหมครับเรื่องของ migrant ที่อพยพเข้าไปเนี่ยผู้อพยพเข้าไปเนี่ยก็มันก็น่าจะเป็นโฟเบียเป็นความกลัวเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งน่าจะส่งผลต่อทัศนคติความคิดนะครับที่อยากจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์ฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าอังกฤษหลังจากลีฟแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้บรรดาเขาเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างเช่นสกอตแลนด์ไอร์แลนด์คอร์นวอลอะไรเวลส์ซึ่งโบสถ์ที่จะรีเมนเนี่ยเป็นเสียงเยอะเลยเนี่ยนะครับจะนำไปสู่การแยกตัวกันไหมอาจารย์ผมคิดว่าเสียงหรือแรงกดดันเนี่ยนะครับเหมือนครั้งก่อนที่เราเห็นในกรณีของมีการลงประชามติของสกอตแลนด์นะครับ
ก็แค่45-55โดยประมาณนะครับครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ขัดกันเยอะมากนะฮะอันนี้ผู้ที่ตัดสินใจยังอยู่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยและยังมองว่าอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปหรือสหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปเนี่ยอันนี้ก็คงจะปรับเปลี่ยนทัศนคติเขาพอสมควรเลยทีเดียวแล้วมันเอกภาพในประเทศเนี่ยจะเป็นปัญหาครับมีแนวโน้มแปลว่ามีแนวโน้มที่ถ้าสกอตแลนด์เขาโหวตใหม่แล้วก็ถ้าก็มีสิทธิ์นะครับว่าจะมีวิธีคิดที่ต้องการออกจากสหราชอาณาจักรมากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นสำคัญมันครบรายงานให้ทราบล่าสุดเนี่ยดูคะแนนฝ่าย remain อยู่นำแล้วนำแล้วนะฮะล้านแปดต่อล้านเจ็ดคืองานนี้ฮะงานนี้นับถึงเย็นคือผมถามอาจารย์หนึ่งฮะทัศนคติคิดว่าของคนที่เป็นผู้อพยพที่เป็นชาวมุสลิมชาวฮินดูในอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยเขาอยากอยู่หรือเขาอยากออกจาก EU เท่าที่ผมอ่านนักศึกษามานะครับครับชนกลุ่มน้อยจำนวนมากนะครับอยากอยู่ในสหภาพยุโรปครับครับคืองั้นก็หลังจากนี้ถ้าแต่สมมติออกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกเวลส์พวกสกอตแลนด์พวกอะไรพวกเนี้ยเขาอยากจะกลับเข้าไปอยู่ใน EU โดยการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรอันนี้ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยก็คงคือยังไงก็ส่งผลแน่ๆนะครับอย่างน้อยที่สุดในสกอตแลนด์เนี่ยมีส่งผลแน่ๆครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์สุรัตน์ครับครับผมครับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะที่คุณไปต้องให้พูดขึ้นมาเนี่ยปรากฏเป็นการทรัมป์เนี่ยความที่มีผู้นำที่ปลุกกระแสหวาดระแวงกับคนต่างด้าวหวาดระแวงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพอปลุกขึ้นมามันจุดติดเนี่ยปรากฏการชาตินิยมแคบซึ่งมันกระจายไปทั่วโลกไม่เว้นแต่เมืองไทยก็ตอนนี้ก็คือประเทศไทยก็กำลังต้อนรับซูจีใช่ไหมแล้วก็ตอนที่เรื่องโรฮิงญาตอนนี้ซูจีมาก็โดนวิจารณ์ว่าไม่พูดเรื่องโรฮิงญาอันนี้เราพูดได้นะเพราะตอนนั้นเราก็วิจารณ์เรื่องการรับโรฮิงญาแต่บางคนเนี่ยผมขำว่าไอตอนที่โรฮิงญามาก็ไปด่าจำได้ไหมฮะด่าคุณทัปนีอะไรแบบนี้บอกถ้าไปเห็นใจโรฮิงญามากนักก็ลงเรือไปกับโรฮิงญาซะครับผมอะไรเงี้ยแบบทำความเดือดร้อนเอาความเดือดร้อนมาเข้าประเทศแต่พวกนี้พอซูจีมาก็หันไปว่าซูจีว่าครับทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยไม่พูดเรื่องโรฮิงญาบ้างคือเรื่องสิทธิมนุษยชนครับก็นิวส์อัปเดตนะครับรายงานความคืบหน้าเรื่องตลาดหุ้นตลาดเงินกันบ้างนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากการทำประชามติ Brexit เนี่ยแหละฮะค่าเงินปอนด์ของอังกฤษก็ร่วงทันทีที่มีการประกาศผลการนับคะแนนในการลงประชามตินะใช่ฝ่ายลิฟนำแต่ว่าฝ่ายรีเมนเมื่อกี้เช็คล่าสุดนำอยู่นิดนึงนะฮะคือเงินปอนด์ทะลุแนวต้านลงไปอยู่ต่ำกว่า 1.5 ดอลลาร์ต่อปอนด์แล้วนะครับร่วงซ้ำลงไปนะแล้วก็ฟุตซี่100นะครับปิดบวกไปร้อยละ 1.2 หลังจากผลโพลชี้ว่าส่วนใหญ่ในโค้งสุดท้ายว่าฝ่ายรีเมนน่าจะได้อ๋อเดี๋ยวต้องรอดูผลต่อตลาดหุ้นอีกทีแต่ว่าเท่าที่ดูปิดไปเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นั้นปิดบวกเพราะว่าเขาดูตามโพลนะใช่ครับในขณะที่นี่อันนี้คือเรื่องของค่าเงินแล้วแต่เรื่องค่าเงินผมบอกเลยว่าวันนี้มันจะผันผวนนะฮะเพราะว่ามันยังนับอยู่ไงยังนับอยู่ฮะยังนับอยู่คือตลกมากจริงๆแล้วดัชนีหุ้นกับตลาดเงินมันสะท้อนนะว่าผลมันควรจะเป็นยังไงเข้าใจผมไหมใช่คือมันกำลังบอกฟ้องเลยว่าเนี่ยฮะมันไม่ควรจะออกครับเมื่อดูตารางสักครู่นี้ตอนรับในช่วงแรกคือโพลสุดท้ายที่ออกมาก่อนที่จะมีการนับคะแนนคือยูกอฟบอกว่าฝ่ายรีเมนชนะปอนดิ่งขึ้นสูงสุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาขนาดเงินปอนยังบอกเลยยังบอกเลยแต่พอฝ่ายลีฟนำนะฮะดูดิฮะตกเลยตกลงไปต่ำกว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมานี่ฮะขนาดเงินปอนซึ่งไม่เคยอยากอยู่นะเงินปอนเนี่ยไม่เคยอยากอยู่ใน EU นะไม่เคยทิ้งไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งนะฮะแล้วก็ศาสตราจารย์กอนเคอร์ติชซึ่งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสเตรทคาวเนี่ยมองว่าสภาพอากาศที่ย่ำแย่ในช่วงการลงประชามติเป็นปัญหาฮะเป็นปัญหาเพราะเมื่อวานน้ำท่วมที่ลอนดอนอ๋อคนจะไปใช้สิทธิ์น้อยเหรอใช่ครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการรัชก็คือเพราะว่ามันจัดการทำประชามติในวันทำงานเพราะฉะนั้นคนเนี่ยออกไปในช่วงท้ายหลังเลิกงานแล้วเนี่ยนะฮะเยอะมากแต่โทษทีฮะกินอากาศแย่ทุกวันอยู่แล้วตลอดทั้งปีมันก็ฝนตกทั้งปีมันก็แล้วแต่ว่าคุณปลื้มอยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่ขนาดนี้อ๋อนี่น้ำท่วมน้ำท่วมอันนี้ที่ลอนดอนนะอันนี้รอระบายอยู่น้ำท่วมเฮ้ยเมเยอร์ลอนดอนไม่มีการใช้ทางนี้แน่ไม่งั้นเด้งแน่นอนใช้คำว่าน้ำท่วมน้ำรอระบายรอระบายขนาดอังกฤษก็มีอังกฤษก็มีน้ำรอระบายจุดต้นของอังกฤษไม่กล้าใช้คำนี้แน่ๆไม่ใช้ประโยคนี้โดนแน่แต่ว่าน้ำมันก็ท่วมเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนนั่นอะไรอ่ะฟ้าพายโอเคก็นะฮะโอเคเดี๋ยวผมมีกิจกรรมผมจะหยิบเสื้อก้มหยิบเสื้ออย่าตกใจไม่ได้หายไปไหนนี่โอเคผมจะเอาเสื้อนี้มาให้ดูฮะเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่เราจะแจกเสื้อนี้ต
ต้องขออภัยผมโชว์ผมยังไม่ได้แจกวันนี้นะฮะเอ้ยเสื้อรับไม่รับหรือเปล่าไม่ใช่ฮะ แต่อันนี้ก็ประเทศไทยหลับหรือตื่นตื่นเช้าดูเวกอัพก่อนหลับดูทูไนท์อันนี้เราจะแจกสำหรับคนที่มาลงทะเบียนแล้วก็ได้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นวันพุธหน้าที่ Voice TV ทีนี้คุณปลื้มมีแฟนเราหลายคนนะฮะบอกว่าเป็นผู้ที่ใช้ Facebook ไม่ได้คือไม่ได้ใช้ Facebook แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเข้าสู่คอมพิวเตอร์คือเขาดูโทรทัศน์เราเลยขอเพิ่มเติมเส้นทางอีกเส้นทางนึงคือวันนั้นขอให้เดินเข้ามาลงทะเบียนหน้างานครับอันนั้นเขาขอหรือเราให้แล้วเราให้แล้วเราให้แล้วเขาขอมาแล้วเราก็ให้นะครับครับงานนี้ก็วันพุธที่29มิถุนายนนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็จัดที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตครับครับรอ6ปีแล้วก็มารอฟังคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับใช่วันเดียวกันนะครับแล้วก็ Media Watch นะฮะดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างมีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนก็คือเรื่องของ UK กับ Stay or Go นะฮะเล่นกับไฟเรื่องนี้เล่นกับไฟจริงๆนะครับนะฮะสำหรับ BBC นะครับ UK awaits results of historic EU vote นะฮะนี่เป็นการโหวตเรื่อง EU เนี่ยครั้งที่2นะครับจากครั้งแรกเนี่ยทำในเข้าใจว่าปี1975อังกฤษเนี่ยก้าวไม่พ้นเรื่องพวกนี้สกอตแลนด์อยู่หรือไปจะอยู่กับ EU หรือไม่ BBC อีกนิดนึงได้ไหมครับคุณปลื้มเพลินวงโปรดผมก็มีปัญหานิดนึงนะฮะ Led Zeppelin นะครับ Did Not Steal Stairways to Heaven คือเป็นเพลงดังของวงนี้นะฮะแล้วก็มีคนไปฟ้องว่ามีการไปก๊อปปี้เมโลดี้นะครับของอีกวงนึงนะฮะมาทำเพลงนี้แล้วก็ขึ้นความขึ้นมาใช่ฮะสรุปว่าไม่ได้ลอกโอเคแล้วก็มีเว็บไซต์ข่าวอื่นนะครับไล่ดูเลยก็ได้นะครับเรามีอะไรต่อ Al Jazeera Brexit นะ Brexit คือข่าวใหญ่จริงแล้วเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เยอรมันด้วยใกล้ๆแฟรงก์เฟิร์ตแต่ว่าตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเลยไม่เป็นประเด็นใหญ่ใน headline ของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆแล้วก็ Washington Post เขาเล่นเป็นเรื่อง immigration เหมือนกันเป็นของโอบามานะครับ deadlock justice is blocked นะครับโอบามา on immigration นะฮะสังเกตว่าทุกประเทศเนี่ยประเด็นใหญ่คือเรื่องการอพยพรับคนที่อพยพเข้ามาอยู่เนี่ยรับยังไงตามกฎหมายปัญหาที่ตามมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการรายงานข่าวของ Financial Times Financial Times เขาก็เกาะติด Brexit เรื่อง Brexit นะฟารา predicts remain อันนี้คือหัวหน้าพรรคนะครับไนเจลฟาราชเป็นหัวหน้าพรรค UKIP นะฮะซึ่งเป็นพรรคขวาจัดนะฮะของกรีซพอหลังจากเปิดโพลเนี่ยตัวเองบอกว่าน่าจะแพ้ขวาจัดขวาจัดคือปัญหาทุกประเทศทุกประเทศใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย UKIP เนี่ยนะฮะน่าสงสารมากคือก่อนที่จะมี UKIP เนี่ยมีพรรคฝ่ายขวาในอังกฤษที่ชื่อว่าไอ้ BNP นะฮะ British Nationalist Party แล้วก็เน่าไปนะครับก็ถูกคนไม่โหวตให้แล้วนะฮะแล้วก็ UKIP เนี่ยเดิมมันเป็นความหวังใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นทางออกที่4ก็คือเป็นพรรคเสรีนะฮะเป็นคนที่ลงเสรีในท้องถิ่นและตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะท้องถิ่นและตอนหลังเนี่ยก็ถูกพวกฝ่ายขวานี่ไปเทคโอเวอร์ซึ่งน่าสงสารมากก็ขวาจัดทุกประเทศมีปัญหาทุกประเทศแต่ว่ายกเว้นบางประเทศมันคือขวาจัดเนี่ยจริงๆแล้วนิทางของพวกขวาจัดนี่ก็คือการปลุกให้มันแบบคล้ายๆกับว่าให้คนแบบคลั่งมากเรื่อยๆขึ้นไปสู่จุดขีดสุดมากเรื่อยๆแล้วตัวเองจะได้รับความนิยมแล้วไม่ได้สนใจนะว่าต้องตัวผมเข้าใจว่าปีขวาจัดเนี่ยจะไม่ได้หรือซ้ายจัดที่ผ่านมาก็เหมือนกันไม่ได้สนใจว่าตัวเองเนี่ยต้องได้คนเสียงข้างมากใช่ไหมฮะขอให้ได้พลังที่เกรี้ยวกราดรุนแรงส่วนหนึ่งไปเป็นที่นิยมใช่ไหมมันก็แปลว่าพวกอะไรเงี้ยก็คือแบบพวกเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นขยะอะไรเหมือนกันก็คือพวกเนี้ยคืออารมณ์คล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกันพักกันสักครู่นะครับคำไม่งับนะครับมีเรื่องคดีจำนำข้าวนะครับการสอบพยานโจทก์ปากสุดท้ายนะครับความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็อีกหลายประเด็นนะครับนี่คือเวกับนิวส์เช้าวันที่24มิถุนายนครับถ้ามันบอกบางสิ่งบางอย่างเหลืองเนี่ยคือแถวสกอตแลนด์ครับฟ้าน้ำเงินคือในอังกฤษเกาะอังกฤษจะให้โหวตลีฟเหลืองเนี่ยคือปากว่าในอังกฤษเนี่ยอยากออกแถวสกอตแลนด์เขาอยากอยู่ฮะนะฮะแถวสกอตแลนด์อยากอยู่นะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าจริงแล้วตรงกลางเนี่ยที่เป็นฮาร์ดแลนด์เนี่ยเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนอเมริกาเลยอ่ะอเมริกาคืออยู่ตรงกลางมิดเวสต์เนี่ยตรงกลางเลือกทรัมป์ครับข้างตอนใต้เลือกทรัมป์แต่ว่ารอบนอกที่เขาแบบเขาเรียกว่าคอสโมโพลิตันหน่อยครับที่มีคนหลากสีอ่ะแล้วต้องยอมรับว่าเขาอยากอยู่สกอตแลนด์ไอร์แลนด์แล้วก็เวลส์เนี่ยได้รับประโยชน์จาก EU เขาเรียกว่า net profit เลยนะฮะคือได้ประโยชน์มากกว่าที่เสียประโยชน์เยอะมากอย่างเวลส์เนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่บางและเป็นพื้นที่การเกษตรเนี่ยได้รับการสนับสนุนเยอะมากอาจจะมากกว่าเงินสนับสนุนของรัฐบาลอังกฤษซะด้วยซ้ำครับนะฮะทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็
การเขาเรียกว่าซับซิไดซ์สินค้าเกษตรนะฮะเรื่องคดีจำนำข้าวเนี่ยนะวันนี้อัยการเนี่ยเตรียมที่จะเบิกตัวประธานสอบข้อเท็จจริงนะฮะความผิดรับผิดทางละเมิดในโครงการรับจำนำข้าวนะครับขึ้นเบิกความต่อศาลนะครับซึ่ง อดีตนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางเข้ารับการไต่สวนในวันนี้ด้วยนะครับเราจะไปกันที่คุณนิติธรสุรบดิษฐ์นะครับผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับซึ่งอยู่ที่ศาลฎีกานะครับสวัสดีครับคุณนิติธรครับเป็นไงบ้างครับครับทั้ง3ท่านครับมากันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ก็มีคดีที่สำคัญเลยล่ะครับเป็นคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับตกเป็นจำเลยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนะครับและสร้างความเสียหายนะครับต่อรัฐกว่า500,000,000 บาทจากการบริหารงานโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการไต่สวนพยานโจทหรือว่าพยานฝั่งอัยการซึ่งเป็นผู้ฟ้องเป็นนัดสุดท้ายครับโดยวันนี้นะครับอัยการสูงสุดก็เตรียมเบิกตัวนะครับคนที่เป็นประธานคณะกรรมการนะครับสอบข้อเท็จจริงความลับผิดทางละเมิดในโครงการรับจำนำข้าวนะครับชื่อว่านายจิรชัยมูลทองโรยนะครับเป็นรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันคุณจิรชัยนะครับที่ผ่านมาก็ได้มีทีมนะครับจากคำสั่งของรัฐบาลชุดนี้นะครับในการไปตรวจสอบคุณภาพและปริมาณข้าวที่เหลือนะครับและนอกจากนี้ก็ไปตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวที่อยู่ในโกดังนะครับเพื่อที่จะดูว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไปดูว่ากระบวนการที่ผ่านมานั้นความรับผิดชอบจากความเสียหายจากคดีทางละเมิดควรจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งก็เตรียมที่จะให้การต่อศาลในวันนี้นะครับโดยเฉพาะตัวรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของนายจีรชัยและคณะนะครับก็จะมีการยืนยันตัวเลขความเสียหายตลอดจนกระบวนการในการตรวจสอบต่อศาลในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ทีมทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะจำเลยนะครับนำโดยนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับก็เตรียมที่จะซักค้านครับเพื่อลดความน่าเชื่อถือของนายจิรชัยนะครับลดความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานตลอดจนคำเบิกความของนายจิรชัยนะครับโดยเฉพาะการไปบอกว่าการสอบสวนและผลการสอบสวนของนายจิรชัยนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมนะครับมีกระบวนการสอบสวนคุณภาพและปริมาณข้าวที่บกพร่องนั่นเองครับทั้ง3ท่านครับความจริงแล้วนะครับคุณจิรชัยแม้ว่าวันนี้จะให้การเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยให้การนะครับต่อศาลขึ้นเบิกความมาแล้ว1ครั้งนะครับครั้งนั้นนายจิรชัยนะครับก็ได้ยืนยันตัวเลขความเสียหายต่อองค์คณะผู้พิพากษานะครับโดยบอกว่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนั้นอยู่ที่500,000,000 บาทครับในส่วนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบนะครับ 2.8 แสนล้านบาทแล้วก็ยืนยันว่าผลการสอบสวนนะครับตลอดจนกระบวนการสอบสวนทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะครับจากการกดดันของบุคคลใดครับขณะที่ตอนนั้นนะครับทีมทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีนำโดยนายนรวิทย์ล่าแหลมก็ได้ซักค้านนะครับลดความน่าเชื่อถือข้อมูลของนายจิรชัยครับโดยบอกนะครับว่ากระบวนการสอบสวนของทีมนายจิรชัยนั้นไม่มีประสิทธิภาพนะครับมีการนำปริมาณข้าวเพียง 0.0066% มาคิดคำนวณเท่านั้นอีกทั้งนายจิรชัยนะครับพยานโจทย์รายนี้ก็เป็นเพียงหัวหน้าทีมในการตรวจสอบที่ลงพื้นที่เพียงชุดเดียวจาก100ชุดนะครับและก็กระทำโดยการทหารไปเก็บข้าวในโกดังมาตรวจนะครับนี่ก็คือข้อซักค้านของทนายที่พยายามไปลดความน่าเชื่อถือถึงสิ่งที่นายจิรชัยได้กล่าวอ้างได้ให้การได้เบิกความต่อศาลในครั้งที่ผ่านมานะครับก็ต้องดูวันนี้นะครับว่าข้อมูลจากเดิมนั้นไปต่อยอดมีการทำเอกสารเพิ่มเติมนะครับจะมีการพูดถึงรายงานการสอบสวนอย่างไรบ้างครับตอนนี้นะครับก็คาดว่าอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็กำลังจะเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับซึ่งกระบวนการไต่สวนนัดสุดท้ายของโจทก์ในวันนี้ก็จะเริ่มต้นเวลา 9:30 น.ครับนายจิรชัยนับเป็นพยานโจทก์ปากที่13จากทั้งสิ้น15ปากนะครับของอัยการสูงสุดซึ่งพยานปากที่14และ15เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.นั้นได้ทำการไต่สวนไปแล้วนะครับในนัดก่อนหน้านี้ขณะที่พยานของอดีตนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นจำนวน42ปากนั้นก็จะรอไต่สวนครับในต้นเดือนสิงหาคมดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าในปีนี้คดีนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดแน่นอนคำพิพากษาก็อาจจะมีขึ้นได้ในปีหน้าครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับครับขอบคุณมากครับคุณนิติธรสุรบดิษฐ์นะครับรายงานจากศาลฎีกาอันนี้คือพยานโจทย์ไปก่อนพยานจำเลยตามมาแต่ก็คือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ไต่สวนครบไหมหรือเร็วช้านะครับอีกคดีนึงนะฮะความจริงเนี่ยมีคดีที่
ใกล้เคียงกันคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินการเมืองเนี่ยก็จะนัดตัดสินคดีหมอเลียบนะฮะในวันที่25สิงหาคมคือคดีเนี้ยหมอเลียบเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณรัฐมนตรี ICT แล้วก็อดีตปลัดกระทรวง ICT คุณไกรสอนพงศ์สุธีอดีตผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติโดนเรื่องที่บอกว่าอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการ IP Star นั่นแหละก็คือว่าแบบให้ชินเซตไลท์เนี่ยให้ชินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยลดการถือหุ้นจากในชินเซตไลท์จาก51เป็น40แล้วก็เพื่อจะหาพันธมิตรขยายศักยภาพในการแข่งขันให้มีความเข้มแข็งและมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินโครงการดาวเทียม IP Star ซึ่งก็อ้างว่าเป็นถูกฟ้องว่าเป็นการแบบปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับซึ่งอันนี้ก็มาจากกรณีของคดียึดทรัพย์ครับคดียึดทรัพย์คุณทักษิณนะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าคดียึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบอกว่าได้ผลประโยชน์มาโดยไม่สมควรคือใช้การตีความคำว่าร่ำรวยผิดปกติการร่ำรวยผิดปกติก็คือได้ประโยชน์มาโดยไม่สมควรได้ประโยชน์มาโดยไม่สมควรเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเนื่องจากถูกคอรหาถูกอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าแบบมีพฤติกรรมที่มองว่าไม่สมควรทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้มีคำว่าทุจริตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากคำพิพากษายึดทรัพย์ผ่านไป6ปีปปช.ก็เอาแต่ละคดีเนี่ยแต่ละกรณีที่ศาลพูดถึงเนี่ยมาไต่ต้องเอามาไต่สวนใหม่เพื่อจะชี้ว่าทุจริตหรือไม่เนี่ยเพราะว่าการยึดทรัพย์ไม่ได้ชี้คำว่าทุจริตนะฮะจำไว้นะฮะการยึดทรัพย์ไม่เคยมีคำว่าทุจริตนะฮะแต่ใช้ว่าความหมายของพรบ.ปปช.บอกว่าได้ประโยชน์โดยไม่สมควรเนี่ยคดีนี้ตัดสินวันนี้ป่ะหรือไงฮะคดีเนี้ยคดีหมอเลียบเนี่ยจะไปตัดสินที่25แล้วไอพิสตาเนี่ยมันเป็นเคสหนึ่งในการที่นำไปสู่การยึดทรัพย์แล้วก็ปปช.เอามาไต่สวนใหม่เอามาแต่สวนใหม่แล้วก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยเขาก็คือว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องการให้บริษัทชินเซตเนี่ยนะก็คือว่ามีความเข้มแข็งคือแล้วหมายถึงไปหาทุนเนี่ยไปหาทุนมาเพื่อจะทำไอพีสตาร์เพราะว่ามันเป็นโครงการมันเป็นดาวเทียมของประเทศอ่ะใช่ไหมฮะก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามกันอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ฮอตเหลือเกินก็คืออองซานซูจีนะฮะพบปะกับแรงงานพม่าในไทยเป็นที่ป๊อปปูล่าอย่างมากนะฮะขนาดมีรอฝนตกนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับรอคอยเธอกันเต็มเลยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาVoice Market จับเทรนธุรกิจกับประชาชนชาวพม่าที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ซูจีเดินทางมาไทยในรอบนี้นั้นมาในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐนะฮะหรือเขาเรียกว่าอะไรมุขมนตรีมุขมนตรีจะยินคำศัพท์นี้บ่อยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับทั้งคณะเนี่ยเดินทางไปพบปะพูดคุยกับตัวแทนแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยไปที่จังหวัดสมุทรสาครที่ตลาดทะเลไทยซูจีก็บอกว่าอยากพูดคุยกับแรงงานเมียนมาในไทยโดยชาวเมียนมาไทยมาไทยเหมือนกับเป็นแขกนะครับต้องคุยกับเจ้าบ้านซื่อสัตย์กับเจ้าของบ้านเพราะว่าอยู่ด้วยกันมีปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาต้องแก้ไขร่วมกันสามัคคีกันปัญหาจะได้ดีขึ้นถ้าสองประเทศจับมือพัฒนาด้วยกันได้ดีนะครับเข้าใจกันทุกอย่างก็เป็นวาทกรรมชุดแบบปรองดองมากๆนะฮะซูจีเมื่อวานนี้เขาก็ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในไทยเนี่ยในวันที่25มิถุนายนแล้วเดินทางกลับเนี่ยในวันที่25มิถุนายนวันพรุ่งนี้สิครับตอนเย็น 17:50 นวันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วแต่วันนี้ก็จะมีการพบปะหารือนะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีอ๋อวันนี้พบกับนายกพรุ่งวานนี้พบกับรองนายกอันนี้คือประชาชนก็อยากไปต้อนรับกันเยอะนะฮะก็เลยชุลมุนเล็กน้อยแต่นัยยะสำคัญเนี่ยมีมากนะฮะเพราะว่าตั้งแต่องซานซูจีได้รับการพูดง่ายก็คืองดเว้นการจองจำนะฮะแล้วกลายเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยภารกิจแรกที่เธอทำก็คือไม่ได้ไปรับรางวัลโนเบลนะฮะบินมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่มหาชัยนี่แหละนะครับและรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วคนพม่าที่มาทำงานในไทยเนี่ยนะถูกกฎหมายนะ 1.4 ล้านคนนะครับนี่คือตัวเลขของทางรัฐบาลไทยแล้วก็มีสัญญาการทำงานอย่างน้อย2ปีแรงงานเหล่านี้กระจายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงแปรรูปสัตว์น้ำนะฮะปัจจุบันยังขาดแคลนแรงงานอยู่ด้วยซ้ำไปครับนะฮะก็เยอะนะฮะอยู่ในไทยเยอะครับฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกคนก็ยังยืนรอกันอยู่ทุกครั้งที่ผมเคยเจอคนพม่าเนี่ยคุณใบตองแห้งผมพยายามจะถามถึงอารมณ์แบบว่าเฮ้ยมีไหมที่แบบไม่เอาซูจีอ่ะเหมือนกับในไทยแบ
เป็นคนที่แบบสนับสนุนฝ่ายเผด็จการอะไรเงี้ยน่าจะน้อยมากผมไม่ค่อยเจอเลยอ่ะน่าจะน้อยมากเขาชอบซูจิของเขาจริงๆอ่ะเมซูตะโกนกันลั่นบ้านเลยเมื่อวานเนี้ยคือเป็นระยะเวลาตั้งแต่ทศวรรษที่ปี1980นะองซานซูจีเป็นคนความหวังเดียวที่มีอยู่ของคนพม่านะฮะที่จะหลุดออกมาจากการควบคุมหรือครอบงำของรัฐบาลทหารมาตั้งแต่ทศวรรษที่ปี1960นะก็แม้ว่าเธอจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะฮะเท่าไหร่นะครับในแง่ของการเข้ามาชนะการเลือกตั้งแม้ว่าชนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเนี่ยนะฮะประชาชนก็ยังคงรอครับและเท่าที่ดูอายุจากคนที่เข้ามาต้อนรับเนี่ยนะฮะคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับซูจีเป็นความหวังเลยต้องเรียกถึงขนาดเรียกว่าเป็นแม่ซูจีแล้วก็ NGO เครือข่ายผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐหรือ CRSP เนี่ยเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกต่อองซานซูจีด้วยนะฮะว่าอยากให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญาให้รัฐบาลของเมียนมาทบทวนกฎหมายยุติที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมต่อชาวโรฮิงญาแล้วก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวโรฮิงญาเข้าไปในพม่าครับอันนี้คือเขาจะเปิดผนึกตรงๆเลยคือผมบอกแล้วไงว่าพวกที่เห็นใจชาวโรฮิงญาแล้วก็เห็นว่าแบบคล้ายๆกับว่ามีทัศนะประชาธิปไตยที่เปิดกว้างแต่คนแคบน้อยเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องนี้กับซูจีแต่ที่ผมบอกว่าผมตลกก็คือผมขำพวกที่เคยไล่โรฮิงญาแล้วตอนนี้หันมาวิจารณ์ซูจีเพราะว่าเหมือนกับแบบรับไม่ได้คล้ายๆกับว่ารู้สึกซูจีเป็นภาพลักษณ์ประชาธิปไตยที่แต่ต้องไม่ได้ที่มันก็ไม่ชูริเป็นพระราชประชาธิปไตยที่ทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉาอะไรบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าต้องถล่มซูจีซะหน่อยว่าซูจีนี่ไม่ใช่ใช่แต่ก็ต้องถล่มยาเลยแต่ก็ต้องถล่มบ้างใช่ไหมครับพี่ไม่ตลกไงแต่ว่าคุณไม่ได้บอกว่าพวกนี้จุดยืนของคุณคืออะไรอ่ะต้องการ discredit ประชาธิปไตยไงแต่ตอนนั้นคุณเห็นด้วยกับการรับโรฮิงญาไหมผมบอกแล้วไงตอนนั้นพวกนี้ด่าคุณธรรมนีเอสีชัยขนาดไหนแล้วก็เมื่อวานนี้นะโทษทีนะกิจกรรมมันก็ไม่ได้เสรีอะไรมากเพราะว่าที่ FCCT เนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยเนี่ยเขาจะจัดเสวนาพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็โดนห้ามจัดนะทั้งที่เขาจะพูดเรื่องโรฮิงญาการค้ามนุษย์แต่ว่าเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไปบอกว่าไม่ให้จัดเนี่ยอ้างมาตรา116กฎหมายอาญานะฮะครับเชื่อไหมฮะเมื่อวานในCCTโดนอดจัดนี่ซูจีต้องพูดเรื่องนี้หน่อยคือเมื่อวานเนี่ยในขณะที่มาเนี่ยนะฮะก็คนก็วิจารณ์ไม่ใช่ไม่วิจารณ์นะฮะก็คือว่าตลอดเวลาที่มีภาพประทับใจที่นะก็คือแบบอะไรอ่ะที่คนพม่าไปรอกันเต็มไปหมดเนี่ยซูจีนักข่าวไทยและต่างประเทศเนี่ยกับไม่ได้ถามนะถูกควบคุมและห้ามสักถามควบคุมห้ามสักถามนะอันนี้เป็นมาตรการของเราเขาบอกว่าขนาดคน300ถึง500คนที่ถูกคัดเลือกเข้าไปพบกับคุณซูจีในหอประชุมเนี่ยก็คัดเลือกโดยรัฐบาลไทยเช่นเดียวกันมันไม่น่าเชื่อนะผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลพม่าขอมาและรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะสนองเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้ประเด็นเรื่องโรฮิงญาเนี่ยกลายเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแย่งระหว่างประเทศบังกะโพสเอาขึ้นหน้าปกเลยนะเนี่ยดูด้านบนนะ migrant throng to see ซูจีนะนี่คือด้านบนนะเสร็จแล้วลงมาด้านล่างนะเห็นนี้FCCT โรฮิงญา conference แก๊กนะฮะโดนปิดปากคือซูจีเห็นสิ่งที่เขาเคยเห็นในพม่าแต่วันนี้เขาเห็นในประเทศเบื้องบ้านชื่อประเทศไทยแต่เขาก็ด้วยนะฮะก็คือเขาก็ไม่อยากพูดเรื่องโรฮิงญาด้วยใช่ก็คือเลยก็มาแบบใช้กลไกของรัฐบาลไทยในการที่แบบว่าขออย่าให้มีการพูดเรื่องนี้ครับแต่ว่าอันนี้จะกลายเป็นปัญหาสำคัญนะฮะล่าสุดเนี่ยท่าทีของทั้ง EU แล้วก็ทั้งสหรัฐเนี่ยต่อเรื่องโรฮิงญานี่มันมิกซ์กันอยู่นะ EU เนี่ยยอมรับเงื่อนไขของการที่คุณซูจีบอกว่าอย่าไปเรียกคนเหล่านี้ว่าโรฮิงญานะแต่ EU ระบอกรับได้แต่บอกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยมุสลิมแทนครับนะในขณะที่อเมริกาเนี่ยบอกว่ายังจะเรียกโรฮิงญาต่อไปอันนี้จะกลายเป็นแต่ว่าซูจีบอกว่าเรียกเบงกาลีเบงกาลีอ่ะอันนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาให้กลับไปอยู่แถวอ่าวเบงกอลนะฮะ Nation เล่นเรื่องนี้ Rousing Welcome Rousing For Amezu นี่ใหญ่โตนะฮะประชาธิปไตยในประเทศเพื่อนบ้านมาเยือนไทยตื่นเต้นกันใหญ่โอ้ยค่ายเนชั่นเขาตื่นเต้นกับประเทศพม่าอยู่แล้วเขาตื่นเต้นประชาธิปไตยเขาตื่นเต้นประชาธิปไตยพม่ามากเลยเขาตื่นเต้นประชาธิปไตยในเกาหลีเหนือด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยผมรายงานอัปเดตข่าวนึงเพราะเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์การก่อการร้ายเหมือนกับเกือบจะเป็นการก่อการร้ายครั้งใหญ่แต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยหนักนะคือที่เยอรมนีครับผมสำนักข่าวภาพยนตร์ DPA เป็นโรงภาพยนตร์ใช่ไหมครับผมโรงภาพยนตร์คิโนโพลิสนะครับเมืองฟรายน์ไฮม์นะครับใกล้กับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตทางทิศตะวันตกของเยอรมนีนะฮะมีคนเข้าไปกราดยิงนะแต่เข้าใจว่าไม่มีใครเสียชีวิตยกเว้นคนที่ยิงนะฮะแต่ทางตำรวจเนี่ยยิงคนที่เป็นผู้ก่อเหตุได้ทางตำรวจเยอรมันยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแล้วก็ไม่ได้มีแรงผลักดันทางศาสนาอิสลามอย่างแน่นอนคืออย่างนี้ปัญหาตอนนี้คือไม่มีคนไว้ใจตำรวจเยอรมันโดยที่ว่าเขาชอบปิดข่าว
สมมติว่าคนนี้เป็นไอซิสเนี่ยโทษทีเขาจะปิดข่าวหรือเปล่าว่าคนนี้มาจากที่ไหนมาจากซีเรียเปล่าคุณปลื้มจำได้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวที่ว่าคนซีเรียพยพซีเรียไปข่มขืนไปลวนลามผู้หญิงเนี่ยนะฮะแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่โตและสุดท้ายกลายเป็นว่ามันเป็นโฮกซ์ก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงผมคิดว่าเขาก็ควรจะต้องบาลานซ์เรื่องนี้ให้ดีนะฮะก็คือจนกว่าจะมีข้อมูลที่มันชัดเจนเนี่ยถึงจะออกมาพูดได้ผมไม่ดูที่แมเนเจอร์เล่นแมเนเจอร์เล่นบิ๊กป๊อกค่อนข้างแรงผมว่าบิ๊กป๊อกฟ้องแมเนเจอร์อาจจะไหวงานนี้ไม่ได้เชียร์ให้ฟ้องแต่ว่าเล่นบอกว่าเห็นพี่เงียบๆนะฮะให้ดูแถบนี้นะแถบนี้นะแถบกลางเรื่องGT 200เนี่ยว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะเล่นต่อยังไงก็หอสั่งฟ้อง GT 200แล้วก็อันนี้คือพาดหัวสุดสัปดาห์พาดพิงบิ๊กป๊อกว่าเห็นพี่เงียบๆแต่ว่าเนี่ยผมไม่อ่านที่เหลือแล้วกันก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่างานนี้บิ๊กป๊อกก็อยู่ในสปอตไลท์นะคุณใบตองครับครับดูสุดสัปดาห์ตะกี้ชูไปแล้วเนชั่นบอกว่าพี่ใหญ่ธรรมกายนะแต่ถ้าชูเดี๋ยวผมชูให้ครับแต่ถ้าไปดูมติชนนะมติชนเขียนเรื่องนี้มันมากน่าสนใจของลึกแต่ไม่ลับเนี่ยบอกว่าปรากฏว่าพอคุณบุญชัยโผล่เข้ามาที่บอกว่าคุณตระกูลชินกับธรรมกายนะก็เลยแบบก็เลยแป๊กไปส่วนหนึ่งครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณบุญชัยเนี่ยดีแท็กเนี่ยเขาคือคู่แข่งกันมาตลอดก็ใช่แต่ปัจจุบันเขาไม่ใช่ดีแท็กแล้วนะดีแท็กของนอร์เวย์ของเทเลนอร์ไปหมดแล้วเขาขายหมดแล้วไงชินขายหุ้นก่อนชินคอปขายให้สิงคโปร์อีกนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วแกก็เป็นคือมีเขาย้อนให้ฟังเขาไม่ได้เป็นเชียร์ประชาธิปัตย์มาตลอดเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณอะไรเลยแกเชียร์ประชาธิปัตย์มาตลอดแล้วก็น้องเขยแกนี่ก็คือคุณประกอบจิรกิตินะซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะเขต10กทม.แล้วก็ไปเป็นรองผู้ว่ากทม.ของคุณสุขพันธ์สมัยแรกครับครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นลูกศิษย์ธรรมกายธรรมกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองขั้วไหนเลยแต่ว่าผูกพันกับการเมืองหลายขั้วมากครับครับกินก่อนตั้งแต่ปี2513ครับนิดนึงฮะนิดเดียวฮะโลกวันนี้วันศุกร์นะท้ายนี้นะอันนี้คืออันนี้คือก็ดูนิดนึงนะฮะนิดเดียวคือมันก็แบบมันคือ GT 200นะมันคือ GT 200นะฮะแล้วก็มีโค้ชสั้นๆนะครับยอมรับว่าในตอนแรกใช้ได้ผลนะแต่ตอนนี้กลายเป็นมะเขือเผาไปแล้วก็ Brexit นะออกไม่ออกจาก EU ก็ผมสรุปได้มั้ยว่าที่เหนื่อยเนี่ยอังกฤษอ่ะเหนื่อยเองครับกระทบไทยกับ EU เปล่ากระทบเนี่ยแหละกระทบอังกฤษนั่นคือ Wake Up News เช้านี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ